ในช่วงนี้ขอเสียงประมือต้อนรับองค์กรเสรีปัญญาชนที่จะได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลข่าวสารในวัยของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับศึกษานะครับองค์กรปัญญาเสรีชนครับขอเชิญครับวันนี้มันนั่งอยู่กันเฉยๆไม่ได้จำเป็นที่จะต้องออกมาร่วมกับพ่อแม่พี่น้องเพราะเราก็คือคนหนึ่งที่เรารักชาติไม่ใช่เฉพาะไอ้พวกกปปส.ที่มึงบอกว่ามึงรักชาติคุณบอกว่าการเลือกตั้งไม่ใช่วิธีการอย่างเดียวของระบอบประชาธิปไตยแต่ผมอยากจะบอกไปยังสว.สรรหาทั้งหลายที่พยายามจะทำลายประชาธิปไตยผมอยากจะบอกว่าระบอบประชาธิปไตยมันมีระบบก็คือระบบรัฐสภาแต่วิธีการในการสรรหาคนมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติคือระบบการเลือกตั้งครับพี่น้องประชาชนที่เขาศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและเขาจะไม่มีทางยอมรับนายกผีผักของพวกคุณเป็นอันขาดคุณใช้กฎหมายสารพัดกฎหมายไม่เปิดช่องให้เอาผิดคุณก็ตัดสินดำเนินคดีโดยที่ไม่ได้ยึดหลักกฎหมายพอถึงเวลาคุณจะเอานายกที่ผีผักของพวกคุณขึ้นมาคุณก็บอกว่ากฎหมายมันเป็นโซ่ตรวนยวนหยวนกันบ้างแล้ววันนี้หนึ่งเสียงหนึ่งเสียงของเราที่มันมีค่าคุณก็จะตีชิงวิ่งป้นเอาไปเป็นของคุณทุยจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมก็เป็นลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับที่เรามองเห็นความไม่ยุติธรรมเรามองเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเราที่มันบิดเบี้ยวบิดพิ้ววันนี้มันนั่งอยู่กันเฉยๆไม่ได้ยังบังเอิญเจอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แบบว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมฝันที่พัดละอองโปรยออดมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังปวดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราบนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมฝันที่พัดละอองโปรยออดมาในกรงขัง
คงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนทุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเรากี่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนทุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราสวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่รายการ News Force กับดิฉันสุดารังกุพันธ์อาจารย์หวานค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในประเด็นตามหาดีเจซุนโฮนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านของเราก็จะได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นนี้นะคะและแน่นอนนะคะว่าก็จะมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองด้วยนะคะในประเด็นสำคัญสำคัญอื่นๆนะคะขณะที่เราจะต้องเดินหน้าตามหาเพื่อนของเรานะคะเราก็ยังจะต้องต่อสู้นะคะควบคู่กันไปนะคะไม่ว่ามันจะต้องไกลยังไงนะคะพี่น้องเราก็เดินไปนะคะก็เสียงเพลงนะคะที่พี่น้องได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในตอนเปิดรายการนะคะก็คือเสียงของดีเจซุนโฮนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงยังจำเสียงได้นะคะเป็นเพลงที่เคยบันทึกไว้กับทางวงไฟเย็นนะคะพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณวงไฟเย็นนะคะที่ได้นำเพลงนี้นะคะมาลงใน YouTube นะคะเพื่อให้พวกเรานะได้ระลึกถึงดีเจซุนโฮกันนะคะว่านี่คือสิ่งที่เขาก็ได้ร่วมต่อสู้กับพวกเรามานะคะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาคุยกับอาจารย์สุรชัยกันนะคะค่ะแล้วก็ขอฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ไปสักนิดนึงว่าวันนี้นะก็อาการเบลอของดิฉันกงกงนะคะได้ลบคลิปนะคะโดยไม่ตั้งใจนะคะเป็นหัวเหตุคือดิฉันเผลอจริงๆเลยนะคะลบไปทีเดียวรวดเดียว25คลิปบน Media Force นะคะพี่น้องต้องขออภัยพี่น้องที่อาจจะได้ลิงก์จากMedia Force ไปนะคะในหลายๆคลิปในช่วงประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปสำคัญสำคัญทั้งหลายนะคะก็อาจจะคลิกเข้าไปแล้วเจอว่ามันหายไปนะคะก็ไม่ได้โดนบล็อกหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะก็เป็นที่ความผิดของดิฉันแต่ว่าได้ชดเชยนะคะวันนี้ก็ได้นั่งอัพให้พี่น้องใหม่นะคะแต่ว่าจริงๆพี่น้องก็ฟังที่ Bamboo Network นั้นมันก็เป็นคลิปเดียวกันนะคะเราตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ทำไว้ทั้งสองที่อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าท่านอาจจะท่านที่ไม่คุ้นเคยกับการมาที่สถานีเองอาจจะงงสักนิดหนึ่งนะคะถ้าลิงก์มาตามลิงก์เนี่ยอาจจะไปเจอว่าเป็นลิงก์ที่ยกเลิกคลิปนั้นไปนะคะถอดคลิปนั้นออกไปนะคะซึ่งไม่ใช่อะไรคือดิฉันนะคะผิดพลาดเองนะคะวันนี้โกงๆอย่างที่สุดค่ะก็ได้ทยอยแล้วนะคะพี่น้องค่ะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับรายการของลุงเย็นพรุ่งนี้นะคะลุงเย็นก็ขอฝากมาแจ้งข่าวนะคะว่าตอนนี้ลุงเย็นก็ตั้งใจว่าอาทิตย์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ที่จะมาคุยกับพี่น้องเรานะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้จริงๆจะมาคุยก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านั้นนะคะลุงเย็นนั้นอยากจะเป็นสัปดาห์หน้ามากกว่าเนื่องจากมันจะตรงกับวันที่14กรกฎาคมนะคะคือวันปฏิวัติของที่ฝรั่งเศสซึ่งเราถือว่าเป็นวันปฏิวัติของมนุษยชาติสำคัญเลยนะคะอีกวันหนึ่งนะคะคือมีหลายการปฏิวัติที่เป็นการปฏิวัติของมนุษยชาติและการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสนั้นก็ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งนะซึ่งลุงเย็นอยากจะมีโอกาสที่ได้พูดคุยกับพี่น้องในวันที่14กรกฎาคมนะคะก็เลยบอกว่า
ขอเลื่อนนะคะว่าสัปดาห์นี้นะคะขอเว้นไปก่อนนะคะเพื่อที่จะไปเจอกันวันที่14กรกฎาคมค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ชื่อตอนนั้นขออุบไว้ก่อนนะคะแต่ว่าส่งมาแล้วนะคะเรียบร้อยโอ้โหนะคะสุดยอดจริงๆค่ะพี่น้องคะก็พรุ่งนี้นะคะเราก็คงจะมาเจอกับดิฉันนะคะตอนค่ำๆกันแทนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในประเด็นที่ค่ะนะก็เป็นเรื่องที่แหมลำบากใจที่เราจะพูดนะคะอย่างด้วยอารมณ์ที่ปกตินะคะพี่น้องเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นทั้งความเจ็บปวดสะเทือนใจแล้วก็กังวลใจของพวกเราทุกคนนะคะดิฉันไม่เก่งเลยนะเนี่ยในการทำความรู้สึกให้เป็นกลางๆนะคะค่ะก็วันนี้นะคะพี่น้องเราจะมาพูดคุยกันแบบพี่ๆน้องๆค่ะนะคะตั้งวงกันแบบพี่ๆน้องๆ นะคะก็เชิญพี่น้องที่เชื่อมั่นประชาธิปไตยนะคะคนที่ไม่ใช่นะคะขอเชิญออกไปก่อนนะคะวันนี้ไม่ต้อนรับนะคะ นะคะพี่น้องที่เชื่อมั่นประชาธิปไตยเชื่อมั่นในขบวนของประชาชนนะคะการเชื่อมั่นในขบวนของประชาชนนั้นหมายความว่านะคะเราจะต้องเอาเรื่องราวของพี่น้องเรานะคะเป็นตัวตั้งเลยนะคะว่าขณะนี้เราเจอกับสถานการณ์อะไรเราก็จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อที่ว่าขบวนของเรานั้นจะไม่ เกิดความเสียหายนะคะขณะเดียวกันนั้นทุกชีวิตที่มาร่วมในขบวนนั้นก็ยังนะคะสามารถที่จะเดินหน้าในการต่อสู้ไปได้นะคะทุกอย่างมันก็เป็นทั้งการจัดตั้งทั้งทางความคิดทั้งรูปขบวนและก็ขวัญกำลังใจของพวกเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ขอความกรุณาท่านที่ไม่ใช่คนในขบวนของนักสู้เปลี่ยนระบอบนะคะค่ะก็ช่วยกรุณานะคะอย่าเข้ามาป่วนเด็ดขาดเลยนะคะเราจะไม่ต้อนรับนะคะเพราะเราจะพูดกันแบบพี่ๆน้องๆ นะคะมันจะเป็นการพูดคุยที่จะเปิดอกเปิดใจพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดแล้วถามว่ามันจะมีแต่ข้อดีไหมเป็นไปไม่ได้นะคะวันนี้เราไม่ได้พูดแต่เรื่องของศัตรูและเราต้องพูดถึงเรื่องของภายในของเราบ้างนะคะซึ่งถามว่ามันก็อาจจะมีทั้งที่มีด้านบวกด้านลบนะฮะรวมทั้งด้านที่เป็นประโยชน์ด้านที่อาจจะก่อให้เกิดโทษบ้างนะคะอย่างไรก็ตามนะคะพี่น้องวิกฤตคือโอกาสนะฮะสิ่งที่เป็นข้ออ่อนบางทีก็อาจจะเป็นโอกาสในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อมาแก้ไขนะคะมาปรับรูปขบวนของขบวนประชาชนเราก็ได้นะคะอยู่ที่พวกเราใจคอหนักแน่นกันเอาไว้นะคะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะที่สำคัญคือต้องมีหลักการนะฮะเพราะว่าข่าวสารรายวันนั้นมันก็ทำให้เราหวั่นไหวกันได้เสมอนะคะแต่เราต้องยึดบนหลักการให้ดีนะคะค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเชิงนี้สักนิดนึงค่ะพี่น้องแต่ว่าพอเราพูดเรื่องราวของกรณีการช่วยกันตามหาดีเจซุนโฮนะคะจบแล้วก็จะได้ถามประเด็นทางการเมืองกับอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเราต้องทำไปทั้งสองภาระหน้าที่ที่เราตั้งใจกันนั้นนะคะไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในขบวนของพี่น้องเราก็จะต้องช่วยเหลือกันอย่างถึงที่สุดนะคะเราเริ่มต้นกันมาแบบนี้แหละนะคะขบวนปลดปล่อยนักโทษการเมืองของปฏิญญาหน้าศาลก็เริ่มต้นด้วยความรู้สึกแบบนี้นะคะเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนตรงนี้นะคะว่าเมื่อเกิดปัญหากับพี่น้องเรานะคะเราจะไม่ดูดายเราจะไม่ทอดทิ้งปัญหานะคะเราจะไม่เราจะต้องช่วยกันนะคะเราจะต้องช่วยกันค่ะวันนี้ยังไม่ได้บอกวันที่เลยนะคะซึ่งอาการโก่งๆของดิฉันอาจจะไปหลายนาทีนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้อาจารย์สุรชัยเข้ามานะคะเพื่ออาจารย์จะได้พูดคุยกับพี่น้องค่ะวันนี้นะคะ6กรกฎาคมแล้วนะคะก็เป็นวันที่ใกล้เข้ามาของประชามติด้วยและก็สถานการณ์ต่างๆที่ก็มีความเข้มข้นขึ้นนะคะขณะเดียวกันนั้นพวกเราประชาชนนั้นก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเร็วที่สุดนะคะค่ะเอาละค่ะก็ขอเชิญพี่น้องนะคะที่สถานี Media Force ก็สามารถจะเข้าฟังได้นะคะแล้วก็ที่ Bamboo Network นะคะเราออกอากาศพร้อมกันทั้ง2สถานีค่ะค่ะพี่น้องนะคะ ค่ะค่ะก็นะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวนะคะจะเชิญอาจารย์
ข้ามาเลยนะอาจารย์น่าจะพร้อมแล้วนะคะแล้วอาจารย์ก็ค่ะน่าจะรอดิฉันอยู่แล้วนะคะก็นัดอาจารย์ไว้ว่าทุ่มกว่าค่ะเอาละค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะเชิญอาจารย์เข้ามาพูดคุยนะคะครับสวัสดีครับอาจารย์หวานค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์หวานแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนะครับอาจารย์คะวันค่ะขอแก้ข้อผิดพลาดหน่อยค่ะค่ะอาจารย์เพราะว่าในการออกคลิปเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมจำเดือนผิดค่ะดีเจติโต้เขาบอกว่าวันที่4วันจันทร์ที่4เดือนกรกฎาคมไอ้ผมก็เหลือไปดูปฏิทินมันเป็นเดือนมิถุนาผมก็เลยบอกโอ้ผิดมั้งเป็นวันน่าจะวันที่6ถ้าจริงฮะอาจารย์ขาอาจารย์ออกวันอังคารไม่ใช่เหรอคะวันอังคารวันจันทร์แล้ววันจันทร์เหรอฮะใช่วันอังคารเมื่อวานวันนี้วันพุธผมบอกเมื่อวันศุกร์โอเคเมื่อวันศุกร์มันวันที่4กรกฎาคมตรงกับวันชาติอเมริกาวันปฏิวัติอเมริกาด้วยนะจริงๆใช่ค่ะอาจารย์เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการปฏิวัติของมนุษยชาติเลยนะคะอาจารย์ค่ะใช่แล้วก็ปฏิวัติฝรั่งเศสวันที่เท่าไหร่14เหรอ14ค่ะอาจารย์สัปดาห์หน้าแล้วค่ะใช่4กรกฎาคมวันชาติอเมริกาและพันวันปฏิวัติอเมริกาปลดปล่อยจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษค่ะปลดปล่อยก็จากกษัตริย์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ก็ปลดปล่อยจากกษัตริย์ค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยที่จะคุยเรื่องดีเจซุนโฮหายเนี่ยนะไอ้รายละเอียดไอ้ปัญหาภายในเนี่ยก็คงจะไม่พูดแล้วจ้ะเพราะเราก็ได้พูดไปแล้วจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเรื่องดีเจซุนโฮเนี่ยผมจะไม่พูดปัญหาภายในเพราะพอพูดแล้วอาจจะทำให้พี่น้องของเราเนี่ยไม่สบายใจว่าอุตส่าห์เนี่ยหลบลี้หนีภัยมีชะตากรรมเดียวกันไปอยู่นอกบ้านนอกเมืองแล้วก็ยังไปทะเลาะบอกแว้งกันอะไรแบบนั้นนะค่ะอาจารย์เราไม่อยากจะพูดนะเราก็คิดว่าปัญหาเนี่ยเมื่อเกิดเราก็ต้องแก้แต่อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องนะว่านะไม่ว่าจะปัญหาการต่อสู้ภายนอกหรือภายในมันมีปัญหาทั้งนั้นแหละครับอย่าได้ตกใจมันไม่มีการปฏิวัติไหนหรอกในการที่จะต่อสู้กับภายนอกโดยไม่มีปัญหาภายในอย่าว่าพวกเราเล็กๆเลยอาจารย์ระดับโลกนะการปฏิวัติรัสเซียระหว่างสตาลินกับทอสกี้ใช่ไหมการปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนจีนระหว่างเหมาเจ๋อตงกับหลินเปียวคิดดูดิโน่นระดับไหนไอ้ของเขามันระดับเล็กๆและมันก็ไม่ถึงกับว่าเป็นปัญหากันโอ้ใหญ่โตอะไรนักหนาเนี่ยใช่ไหมซึ่งเมื่อได้พูดไปแล้วก็ถือว่าก็เป็นการเท่ากับว่าเอาปัญหามาคุยเพื่อให้แต่ละคนก็ตรวจสอบตนเองใครผิดใครถูกใครที่รู้ตัวว่าตรงไหนบกพร่องผิดพลาดก็แก้ไขเสียนะถ้าไม่แก้ไขมันก็ไม่สามารถที่จะยกระดับตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดปัญหาดีเจซุนโฮเนี่ยจึงทำให้ต้องพูดเพราะถ้าไม่พูดมันก็อึมครึมพี่น้องก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเออมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมหลบไปแล้วทำไมไม่ดูแลความปลอดภัยกันทำไมปล่อยให้ถูกอุ้มอะไรแบบนั้นใช่ไหมแต่พูดไปแล้วก็คิดว่าจะไม่มีการพูดซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ที่พูดเรื่องตามหาดีเจซุนโฮจะไม่พูดปัญหาภายในอาจารย์แต่ถ้าว่าใครมีข้อสงสัยอะไรถามเนี่ยผมก็ยินดีที่จะตอบค่ะก็ถือว่าการพูดไปแล้วก็สบายใจแต่ว่าก็หวังว่าพี่น้องจะไม่สบายใจก็ขอทำความเข้าใจว่าให้สบายใจเถอะยังไงเนี่ยเราเนี่ยอะไรหลักอะไรรองนะค่ะอะไรรองอะไรที่จะต้องต่อสู้ไปข้างหน้าอะไรที่จะต้องแก้ไขปัญหาภายในเราก็ต้องทำควบคู่กันไปค่ะ
าจารย์ขาถ้ายังงั้นขอเริ่มแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์อยากให้อาจารย์เนี่ยเล่าถึงซุนโฮที่อาจารย์รู้จักที่ตั้งแต่ที่อยู่เมืองไทยเลยค่ะอาจารย์เวทีเสรีปัญญาชนเนี่ยนะคะเพราะว่าเรามาเห็นบทบาทของนักศึกษาในวันนี้อย่างขบวนการประชาธิปไตยใหม่ก็ตามนะคะกลุ่มนักศึกษาดาวดินก็ตามเนี่ยแต่ว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะก็มีกลุ่มเกือบ10ปีเลยนะคะที่มีกลุ่มนักศึกษาที่กล้าหาญมากๆเลยอย่างเสรีปัญญาชนเนี่ยแล้วก็ดีเจซุนโฮในวันนี้เนี่ยแต่ก่อนนั้นก็คือเบียร์หรืออิทธิพลสุกตั้นในวันในเมื่อก่อนเกือบ10ปีที่แล้วที่อาจารย์ได้รู้จักเนี่ยค่ะเขาเป็นใครยังไงคะอาจารย์ค่ะโดดเด่นมากโดดเด่นมากค่ะแล้วก็ต่อมาก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็เจ้าตั้งก็โดดเด่นมากทันปัญหาเรื่องการเวลาอาจารย์คนที่โดดเด่นกว่าดีเจซุนโฮเมื่อ40ปีที่แล้วอย่างธีรยุทธ์บุญมีผู้นำนักศึกษาเสกสรรประเสริฐคุณโดดเด่นโด่งดังกว่าใช่ไหมแต่เมื่อผ่านการเวลาอันยาวนานไปเนี่ยมันทำให้สภาพการต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปและไม่เป็นไปตามที่เขามุ่งหวังสภาพปัญหาภายในของแต่ละคนก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดอาจารย์มันเป็นเรื่องธรรมดาเขามีตัวตายก็ตัวแทนมันไม่มีใครหรอกที่จะเป็นแชมเปี้ยนโลกอยู่ตลอดกาลอย่างนั้นค่ะตอนนั้นที่อาจารย์ได้รู้จักกับทางเสรีปัญญาชนอาจารย์รู้สึกว่าโอ้โหแบบนักศึกษานะคะอาจารย์แล้วอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วกล้าที่จะเปิดเวทีตอนปี53นี่ก็ไปเปิดเวทีหน้า UN ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยพูดง่ายไอ้ดีเจซูโรเขาก็เวทีสนามหลวงเวทีอะไรก็ขึ้นเวทีกันประจำแล้วก็คุณเวทีผมประจำนะทั้งเจ้าตั้งเลยดีเจซุนเลยโอ้แล้วก็หลายๆคนเลยพูดง่ายในช่วงนั้นก็ขึ้นเวทีผมเวทีผมเนี่ยมันจะเป็นเวทีเล็กจะเป็นเวทีของพูดง่ายว่ามันค่อนข้างแหลมคมกว่าเวทีของนปช.ผมเองก็ทีแรกก็ขึ้นเวทีนปช.นั่นแหละแต่เนื่องจากว่าในเรื่องของแนวทางและความคิดในการต่อสู้เนี่ยนะผมมีประสบการณ์มากกว่าผมมองปัญหาออกกว่าเพราะฉะนั้นผมจึงค่อนข้างจะก้าวล้ำกว่าทีนี้เป็นการก้าวล้ำเนี่ยทำให้บางทีก็อาจจะถูกมองว่าสุ่มเสี่ยงอะไรยังไงแต่มันไม่มีการต่อสู้ไหนเราไม่สุ่มเสี่ยงอาจารย์การต่อสู้นี่เสมือนหนึ่งไปนั่งกินน้ำชาตามไอ้ตามร้านเนี่ยมันไม่ใช่หรอกมันต้องสุ่มเสี่ยงใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยอย่าสุ่มเสี่ยงให้มากเกินไปแต่ถ้าจะบอกต่อสู้แบบสบายสบายไม่เสี่ยงอะไรเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่ไม่สุ่มเสี่ยงอย่างนปช.วันนี้ก็มีคดีเยอะแยะนุ่นขวัญใจกลับไปเข้าคุกแล้วเห็นไหมนั่นอาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางของผมว่าเป็นแนวทางพวกผู้น่าต่อสู้แบบเฉียดฉิวอะไรเนี่ยและตัวเองไม่เฉียดฉิวแต่ไม่เฉียดฉิวก็เข้าคุกนั่นแหละเพราะมันไม่มีอะไรที่ไม่สุ่มเสี่ยงการต่อสู้ที่ไม่สุ่มเสี่ยงก็คือไปรับใช้ทางการแต่รับใช้ทางการก็สุ่มเสี่ยงต่อการถูกประชาชนลงโทษอีกมันสุ่มเสี่ยงทั้งนั้นแหละนอกจากว่าไม่มายุ่งซะเลยอยู่บ้านแต่อยู่บ้านถ้าเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาลูกระเบิดมันก็ไม่มีตาก็สุ่มเสี่ยงอีกเหมือนกันอาจารย์จริงค่ะไม่มีหรอกความไม่สุ่มเสี่ยงเข้าใจเพราะฉะนั้นน่ะดีเจซุนโฮหรือเจ้าเบียเนี่ยพูดง่ายก็ผูกพันกันมาตลอดผูกพันกันมาตลอดนะทีนี้ก็พูดน่ะถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าได้มีการคุยกันก่อนอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยผมจะไม่ให้เขาออกนอกประเทศเพราะเขาก็ยังไม่มีคดีอะไรมากเนี่ยเมืองไทยอาจารย์มันมาหนักออกมาอยู่ข้างนอกเองตอนมาทำคลิปนะตอนมาทำคลิปไอ้เรื่องไอ้เสียงแทนเจ้ามั่งมาทำคลิปกับผมมั่งนั่นแหละทำให้เพิ่มคดีแต่คดีที่เขาหลบมาเนี่ยแค่ไม่ไปรายงานตัวแค่นั้นเองอาจารย์แต่นั่นมันก็ผ่านไปแล้วเราก็กลับคืนได้ทีนี้ปัญหาวันนี้เนี่ยก็ชัดเจนแล้วมันผ่านมาเท่าไหร่อ่ะจนถึงวันนี้มันก็ครึ่งเดือนแล้วครึ่งเดือนกว่าเพราะจริงๆก็หายไปวันที่21แต่ที่เรารู้วันที่22เนี่ย
คือรู้เนี่ยเมื่อมีการตามหาไงมีการตามหาก็คือลูกน้องเขาที่ทำงานกับเขาเนี่ยเอ๊ะนายจ้างไม่กลับบ้านเนี่ยก็เลยตามหาเนี่ยก็มาตามที่ผมไงที่แรกนั่นแหละถึงได้รู้แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าถูกอุ้มก็ได้สอบถามอะไรกันไปทั้งหมดนั่นแหละแต่ก็ไม่ชัดเจนแต่ต่อมาก็ชัดเจนเมื่อไปพบรถไปพบหลักฐานอะไรตรงนั้นแหละเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ถูกอุ้มก็คงไม่ทิ้งรถไว้ข้างทางหรอกใช่ไหมมีรองเท้าก็หล่นอยู่ด้วยอะไรด้วยก็แสดงว่าเนี่ยตามข่าวเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเห็นเองหรอกที่ก็บอกว่ามีร่องรอยการต่อสู้ด้วยรองเท้าก็หล่นอยู่รถก็ล้มอยู่ตรงนั้นอันนั้นนะครับทีนี้ปัญหาตอนนี้นี่ก็คือเนี่ยมันผ่านมาเนี่ยก็ครึ่งเดือนกว่าไม่มีข่าวคราวที่เราต้องขึ้นหัวข้อว่าตามหาเพราะว่าถ้าเจอแล้วมันก็ไม่ขึ้นหัวข้อว่าตามหาจ้ะค่ะไม่ว่าเจอแล้วว่าอยู่เมืองไทยหรือไม่อยู่เมืองไทยหรือเจอแล้วว่าเสียชีวิตไปในวันนี้มันก็ยังไม่รู้ชะตากรรมแต่ทีนี้เนี่ยก็มีคำถามว่าเอ๊ะถ้าถูกอุ้มไปแล้วทำไมรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยไม่แถลงออกมานั่นแหละเพราะว่าถ้าหากวันสองวันนี้อาจจะแถลงไม่ทันแต่ผ่านมาครึ่งเดือนเนี่ยมันน่าจะไอ้พูดแถลงออกมาได้แล้วนี่ผมมองไปในประเด็นว่าที่เขาไม่แถลงออกมาเนี่ยเขารอเวลาอันสมควรให้เลยวันที่6กรกฎาคมอาจารย์เพราะถ้าแถลงมาก่อนวันที่5ที่6กรกฎาคมเนี่ยมันอาจจะเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมก็วันนี้มีใครเดินทางไปประเทศไทยล่ะที่5ที่6เราจะไม่พูดชัดเจนว่าวันนี้มีแขกบ้านแขกเมืองไปประเทศไทยวันที่5ที่6ค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเปิดเผยออกมาก่อนเนี่ยสื่อก็จะต้องซักถามจับตัวในเมืองไทยจับตรงไหนไปจับมาจากประเทศไหนอะไรตรงนี้มันจะเป็นปัญหาละเอียดอ่อนที่จะทำให้เกิดความไม่สบายใจถ้าหากว่ามีคนถามขึ้นมาจะไม่จ้ะค่ะนั่นผมมองในแง่ดีนะว่าตอนนี้เนี่ยที่พ่อแม่ของดีเจซุโนเนี่ยปกติพ่อแม่เนี่ยมีหรือจะนิ่งเฉยในการไม่ตามหาลูกใช่ไหมค่ะแต่นี่ไม่มีข่าวที่ไม่มีข่าวไม่ใช่ว่าพ่อแม่กลัวหรือพ่อแม่ไม่รักลูกแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะได้มีการพูดจาทำความเข้าใจเพราะพ่อแม่ของดีเจซุโนก็เป็นครอบครัวทหารอาจารย์ครอบครัวทหารถึงไม่ใช่ครอบครัวระดับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็ครอบครัวนายทหารต้องมีเจ้านายต้องมีอะไรอาจจะต้องมีการทำความเข้าใจบอกว่าไม่ต้องกระโตกกระตากไม่ต้องออกมาหรอกเดี๋ยวถึงเวลาเหมาะสมแล้วก็จะเปิดเผยออกมาและจะช่วยหนักให้เป็นเบาผมเข้าใจอย่างนั้นอาจารย์จะผิดจะถูกไม่รู้ค่ะใช่ไหมว่าอาจจะมีการไปทำความเข้าใจกับพ่อแม่แล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยได้ตัวแล้วแต่ว่าที่ยังไม่เปิดเผยต้องรอเวลาให้เหมาะสมก็คือให้เลยวันที่6วันที่7กรกฎาคมแล้วจะเปิดเผยออกมาถ้าเปิดเผยก่อนหน้านั้นมันไม่เหมาะดังนั้นไม่ต้องตกใจหรอกไม่ต้องไปกระโตกกระตากหรอกพอเปิดเผยมาแล้วจะช่วยหนักให้เป็นเบาช่วยหนักให้เป็นเบาเช่นว่าคดีเนี่ยอาจจะหลายคดีแต่ก็จะเอาเพียงสักคดีหรือสองคดีเหมือนกับใครอ่ะที่ไปออกอากาศไอ้เขาเรียกอะไรนั่นแหละที่ฝึกไปแล้วก็รู้สึกว่าเอาแค่สองคดีเองชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วค่ะที่เขาออกอากาศตอนนั้นเยอะนะทำคลิปทำอะไรออกมาเนี่ยนั่นแหละเยอะเห็นไหมและต่อมาก็ได้ข่าวว่าไอ้ถูกจับแล้วก็ถูกตัดสินแค่สิบปีเองแสดงว่าไม่ใช่ใช่บรรพตไหมคะอาจารย์ไม่ใช่บรรพตอะไรบรรพตค่ะค่ะบรรพตเนี่ยผมเข้าใจว่าออกคลิปมาเป็นร้อยคลิปอาจารย์ก็เยอะนะอาจารย์เป็นร้อยจริงๆค่ะเยอะค่ะแต่ทีนี้คลิปเนี่ยมันก็พูดง่ายมาตรา1 2เท่านั้นแหละถ้าเอาตามที่ว่าคลิปละ1คดีเนี่ยก็ต้องเป็นร้อยใช่มั้ยถ้าเป็นร้อยแล้วมันจะตัดได้จะตัดต่ำได้มั้ยต้องเป็นร้อยปีแต่ปรากฏว่า
มีการดำเนินคดีเอาแค่2คดีมั้งแล้วก็ตัดสิน10ปีเห็นมั้ยนั่นแหละดังนั้นเนี่ยกรณีซุนโนก็เหมือนกันในเมื่อครอบครัวทหารเนี่ยบ่ครอบครัวทหารลูกหลานอาจจะนอกแถวไปบ้างอันนี้ให้พูดคุยกันแบบประสาทหารลูกหลานมันก็เด็กมันหนุ่มมันไฟแรงมันอาจไปตามกระแสนะมันก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มันก็ควบคุมไม่ได้มันนอกแถวไปบ้างก็ให้อภัยมาเถอะแต่ก็ต้องดำเนินตามกฎหมายเอาอาจจะเอาสักคดี2คดีแค่นั้นแหละนี่นั่นแหละก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เลยทำให้พ่อแม่ของดีเจก็เลยเงียบได้ไหมนั่นนั่นนั่นผมมองอย่างนั้นนะค่ะค่ะมองว่าเนี่ยเราดูหลังจากวันที่6ที่7กรกฎาคมเนี่ยว่าจะมีการแถลงออกมาหรือไม่ถ้าไม่แถลงออกมานั่นแหละพวกเราก็ต้องที่ทีนี้เนี่ยก็เห็นแล้วแถลงการของไอ้กลุ่มเสรีปัญญาชนออกมาแล้วดีมากดีมากแล้วไม่ต้องไปเอ่ยชื่อประเทศอะไรเขานะเขาเอาแค่โดยหลักการแค่นั้นแหละหมายว่าให้รัฐบาลประยุทธ์ชี้แจงออกมาว่ามีตัวอยู่เมืองไทยหรือไม่มีถ้าอุ้มก็บอกว่าอุ้มดำเนินการไปตามกฎหมายถ้าไม่อุ้มก็บอกไม่ได้อุ้มเราก็จะได้ตามหาที่อื่นยังไงก็ต้องตามหากันให้พบนะค่ะอาจารย์คะงั้นขออ่านแถลงการล่าสุดของสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพให้อาจารย์ฟังด้วยและพี่น้องได้ฟังพร้อมกันนะคะอาจารย์ค่ะก็เป็นแถลงการค่ะกรณีนายอิทธิพลสุขแป้นนะคะสมาพันธ์โดยสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพวงเล็บสกสสนะคะโดยในช่วงต้นเดือนมิถุนายน2559ที่ผ่านมาได้ปรากฏข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการสูญหายหรืออาจถูกควบคุมตัวไปโดยเจ้าหน้าที่ทหารของนายอิทธิพลสุขแป้นหรือเบียร์หรือดีเจซุนโฮซึ่งเป็นผู้ต้องหาหลบคดีหลบหนีคดีตามหมายจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจากข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์กพบว่านายอิทธิพลอาจจะถูกควบคุมตัวไปทำการสอบสวนณค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์และต่อมาอาจถึงแก่ชีวิตไปแล้วนั้นอันนี้ตามเขียนเข้ามาอย่างนี้นะคะอาจารย์เนื่องจากเรื่องนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยภายใต้การบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ในขณะเข้าควบคุมประเทศและถือเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้นเพราะหากมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดสูญหายไปโดยคณะบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่สามารถกระทำการดังกล่าวได้โดยไม่ยำเกรงต่อกฎหมายแล้วคณะบุคคลดังกล่าวก็จะสามารถกระทำการใดๆต่อบุคคลอื่นในราชอาณาจักรได้อีกทั้งรัฐบาลได้ประกาศเห็นชอบเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญและเสนออนุสัญญาดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา23วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการบังคับให้บุคคลสูญหายอุ้มหายในทุกกรณีและปัจจุบันได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาอยู่นั้นซึ่งตามมาตรา3ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้การจับกุมคุมขังลักพาหรือกระทำการด้วยประการใดที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกายต่อบุคคลซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับคำสั่งการสนับสนุนหรือการรู้เห็นเป็นใจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและการปฏิเสธว่ามิได้จับกุมคุมขังลักพาหรือกระทำการด้วยประการใดที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกายของบุคคลนั้นหรือปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลนั้นนะฮะอันนี้ก็คือเป็นข้อร่างเรียกว่ามาตรา3ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนะคะ
อันนี้นะคะเป็นการบังคับให้สูญหายและเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นต้องถือว่าได้กระทำความผิดตามมาตรา5นะฮะตามความในมาตรา5อีกด้วยโดยแถลงการฉบับนี้สมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพวงเล็บสกสสจึงขอเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติวงเล็บคสชนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีกองทัพไทยกองทัพบกและหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบกรณีการสูญหายของนายอิทธิพลสุขแป้นและขอให้ชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยด่วนเพื่อทำให้เกิดความผาสุกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและได้รับการคุ้มครองตามหลักการสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะฮะลงท้ายว่ารักความเป็นธรรมและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพวงเล็บสกสส2กรกฎาคมพ.ศ.2559ค่ะอาจารย์มีความเห็นอะไรไหมครับก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยแถลงการนี้ทำมันอย่างไรที่จะต้องไปจี้แล้วก็ถ้ามีสื่ออะไรไปถามนายกประยุทธ์เนี่ยนะนี่ตรงนี้คือวันนี้ก็ถ้าหากว่ามันมีการไหนสูญหายไปจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะทำเป็นเฉยเป็นไม่ได้ยินเป็นไม่รู้เนี่ยอะไรเนี่ยถ้าขาดทุนก็ไม่ตอบสิดังนั้นก็ทำอย่างไรที่จะต้องจี้ให้ตอบตกว่ามีการอุ้มไหมหรือว่าไม่อุ้มเนี่ยตรงนี้นะเพราะว่าคสช.เงียบเนี่ยเรื่องนี้โคศกอะไรไม่แถลงออกมาเลยเนี่ยแล้วสื่อนี่มันก็ออกมาเยอะแล้วเนี่ยนะสื่อตามสื่อโซเชียลอะไรก็ออกมาเยอะเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าไอ้สื่อโทรทัศน์ในหนังสือพิมพ์เนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าจะมีข่าวออกมาจริงๆก็น่าจะออกมาได้แล้วเหมือนกันว่ามีสื่อโดยทั่วไปเนี่ยอย่างนี้มีสื่อโดยทั่วไปว่าเนี่ยอิทธิพลถูกแป้นถูกอุ้มแล้วไม่รู้ชะตากรรมวันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยค่ะให้ทางไอ้หัวหน้ารัฐบาลก็ถ้าแถลงออกมาสิอุ้มหรือไม่อุ้มก็ออกมาควรถแถลงออกมาไม่ใช่ทำเป็นนิ่งเงียบเป็นสากะเบืออย่างนี้นิ่งอย่างนี้ก็มันทำให้คนก็สงสัยไงว่าคงจะอุ้มจริงแล้วก็คงจะสาบสูญไปแล้วก็เลยทำเฉยค่ะค่ะแต่ถ้าผมอ่านเนี่ยถ้าผมอ่านตามรูปการเนี่ยผมว่าถ้ายังอยู่ก็คือนั่นแหละอาจจะต้องหลัง6กรกฎาคมอาจจะหลัง6กรกฎาคมอาจารย์เปิดคลิปทางรูดหรือเปล่าคะเสียงมันสะท้อนเข้ามาครับได้แล้วค่ะค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะก็ที่จริงเนี่ยในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยตอนนี้เนี่ยสื่อหลักเนี่ยนะคะถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยมันปกติสื่อหลักเขาก็จะมีพวกหน้าการเมืองหน้าเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีหน้าโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะเออแล้วลงข่าวบ้างหรือยังอ่ะไม่มีค่ะอาจารย์ก็คือหน้าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยใครเนี่ยเป็นข่าวดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยถึงจะไม่มีเหตุการณ์นั้นอ่ะคุณไม่รู้เนี่ยคุณก็ไปหยิบตรงประเด็นนั้นอ่ะมาทำข่าวกันแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเนี่ยแค่ลงข่าวว่ามีข่าวลงตามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆบอกว่าอิทธิพลถูกแป้นถูกอุ้มหายไปเนี่ยแค่ข่าวลงแบบนี้มันจะผิดกฎหมายเหรอนั่นสิค่ะกลัวถึงกล้าลงเหรออาจารย์มองว่าเป็นความกลัวของคนในประเทศเขาใช่ไหมคะอาจารย์ผมมองว่าเพราะมันเป็นคดี112ไงอืมค่ะแล้วเป็น112เป็นไอ้ผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาตัวชะกาทำให้พวกนี้ก็เลยแหยงไงกลัวว่าถ้าตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกับรับลูกอะไรแบบนั้นไงกลัวประยุทธ์จะว่าเขาเนี่ยทำท่าจะกลัวประยุทธ์ว่าเขาสิงั้นน่ะเอาข่าวลือมาลงได้ยังไงแบบนั้นน่ะอ๋อค่ะค่ะนะฮะไปเอาหลักฐานมาดิถูกอุ้มที่ไหนอ่ะอะไรแบบนั้นน่ะประยุทธ์มันชอบออกลูกนี้ไงแต่ว่าถ้าสื่อกลัวมากก็อย่าทำเป็นสื่อเลยใช่ไหมเออค่ะกลัวอะไรกับประยุทธ์ว่าเขาค่ะเอาก็ดูเนี่ยหลังจากวันนี้แล้วหลังจากวันนี้หลังวันนี้ก็เวลาที่เหมาะสมก็ถึงก็ดูที่พรุ่งนี้มะรืนนี้จะมีแถลงการออกมาหรือเปล่าเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันที่ห้าวันที่หกเนี่ยที่เขาที่เขาว่าให้พ้นวันที่ห้าที่หกก่อนเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ที่ห้าที่หกเนี่ยว่ามันไม่เหมาะสมที่จะเปิดเรื่องนี้ออกมาก่อนวันที่ห้าที่หกค่ะพี่น้องก็ลองไปดูนะคะว่าในวันที่ห้าที่หกนี้มีเหตุการณ์สำคัญอะไรมีแขกท่านแขกเมืองสำคัญหรือเปล่าล่ะค่ะค่ะไปดูค่ะเกี่ยวพันในเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าล่ะนะใช่ไหมเออทีนี้ถ้าเปิดออกมาแล้วเนี่ยทีนี้ถ้าใครไปถามขึ้นมาล่ะใช่ไหมค่ะมันดังนั้นเลยก่อนพอเลยแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามันเปิดออกมาก่อนแล้วทีนี้เนี่ยมิดถ้าเจอหน้ากันแล้วมันอาจจะตะขิดตะขวงใจว่าเฮ้ยข้าวไปขโมยครกตำข้าวในบ้านเราไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนบ้านกันในบ้านติดกันเลยเมื่อวันก่อนมึงย่องไปในครัวเราขโมยครกตำน้ำพริกเราไปหรือเปล่าอ่ะนี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่สบายใจไงนี่เราพูดภาษาวัยชาวบ้านนะวันก่อนที่ส่งใครย่องไปในบ้านเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันจะทำให้เพื่อนบ้านก็เลยไม่สบายใจกันอาจารย์คะในประวัติศาสตร์ของการเมืองในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยคือแต่ละประเทศเวลาที่ประเทศหนึ่งมีวิกฤตต้องหนีหลบลี้หนีภัยการเมืองเนี่ยก็ไปอีกประเทศหนึ่งว่าพรมแดนเนี่ยมันก็ต่อกันนะคะจนเรียกว่ามันก็แล้วก็วัฒนธรรมภาษามันก็มีความใกล้เคียงกันก็เป็นอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ไปๆมาๆกันอยู่ผลัดกันไปผลัดกันมาอยู่ในภูมิภาคเรานี่นะอาจารย์อะไรค่ะกรณีอะไรสมัยก่อนเนี่ยหมายความว่าไอ้ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยถูกรุกรานจากฝรั่งเศสหลบลี้ภัยใช่ไหมหลบลี้ภัยฝรั่งเศสไปบ้านเราค่ะหรือว่าในยุคสงครามเย็นใช่ไหมค่ะมันก็ข้ามกันไปข้ามกันมาแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่อง1 1 2อาจารย์นี่ใช่มั้ยมันไม่เหมือนกันใช่ยุคสงครามเย็นหมายว่าฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเนี่ยมันก็ข้ามไปข้ามมาไอ้นั่นน่ะไม่ต้องเกรงใจกันเพราะว่ามันเป็นศัตรูกันไงอาจารย์บ้านเขาบ้านเราเนี่ยหมายความว่าพวกเขามาอยู่บ้านเราเขาก็อาจจะส่งคนเข้ามาตามเก็บบ้านเราเนี่ยไปหลบอยู่บ้านเขาอาจจะส่งคนก็เราไปตามเก็บบ้านเขานะก็ขนาดส่งทหารรับจ้างไปรบเนี่ยยังทำกันได้เลยเห็นไหมมันไม่ใช่ลุกล้ำอธิปไตยแล้วไอ้นั้นมันเป็นศัตรูกันไงแต่วันนี้มันไม่ใช่ศัตรูกันอาจารย์ค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรในลักษณะที่พูดง่ายว่ามีการลุกล้ำกันอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจต่อกันเนี่ยก็แบบที่ผมพูดภาษาชาวบ้านเอ้ยวันนั้นเห็นคนของเองเนี่ยเข้าไปขโมยครกบ้านเราอ่ะเนี่ยแบบนี้ภาษาแบบนี้ใช่ไหมครกมันราคาไม่มากหรอกแต่ว่าการที่เพื่อนย่องไปขโมยครกถึงในครัวเนี่ยโอ้โหมันเสียเหลี่ยมใช่ไหมนี่เราอุปมาอุปไมยอาจารย์ใช่ไหมนั่นแหละก็เราดูไปอีกวันสองวันเนี่ยคงก็ดูออกแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่มีอะไรแถลงออกมาเนี่ยนะเราก็จี้ไปเนี่ยอย่างแถลงการแบบเนี้ยจี้เลยทำอย่างไรต้องจี้ให้ประยุทธ์ตอบให้ได้และถ้าสมมุติว่าประยุทธ์ไม่ตอบเนี่ยนะเราก็ต้องจี้ไปยูเอ็นเลยทีเนี้ยพอจี้ยูเอ็นออกแถลงการอะไรออกมาใช่ไหมประยุทธ์ก็เต้นผางทีเนี้ยค่ะมันก็มีวิธีการน่ะมีวิธีการตามหาคือยังไงต้องตามหาก็ได้เจออาจารย์ค่ะค่ะในเมื่อเป็นนักต่อสู้เป็นคนรุ่นใหม่นะแล้วเมื่อหายไปเนี่ยเราจะทำเฉยไม่ได้ถ้าทำเฉยอ่ะก็จะมีการหายไปเรื่อยๆอย่างนี้มันไม่ได้ใช่ไหมเพราะไอ้นี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของอาชญากรนะมันเป็นเรื่องไอ้ทางมโนธรรมเป็นปัญหาความคิดเราจะปล่อยให้รัฐบาลเผด็จการเนี่ยกระทำตามอำเภอใจไม่ได้และทีนี้ถ้าหากว่าเนี่ยมันไม่ใช่ใบสั่งของประยุทธ์
แต่มันเป็นใบสั่งของอมาตย์ที่เหนือประยุทธ์เนี่ยก็อาจจะทำให้ประยุทธ์เนี่ยไม่กล้าพูดก็ได้เนี่ยเราก็ต้องขี้ไปสิอันนี้ไหมเราก็ต้องตั้งข้อสงสัยอีกว่าเราไม่เชื่อว่าประยุทธ์จะตั้งสั่งให้อุ้มฆ่าอาจารย์ผมไม่เชื่อหรอกว่าประยุทธ์คงไม่โง่อย่างนั้นไม่ใช่แต่ถ้าคนอื่นที่เหนือกว่าประยุทธ์สั่งผมไม่แน่ใจเพราะบ้านเราเนี่ยมันเหนือกว่าประยุทธ์อยู่แล้วแต่อภิสิทธิ์เนี่ยสั่งฆ่ามันก็เหนือกว่าอภิสิทธิ์ใช่ไหมใช่ค่ะฆ่าคนเป็นร้อยกลางเมืองเนี่ยยังสั่งฆ่าได้ไอ้สั่งฆ่าคนเดียวแบบเงียบๆอุ้มฆ่าทำไมจะสั่งไม่ได้ล่ะไอ้คนนี้นะมันด่าฉันเจ็บแสบมากเห็นไหมเนี่ยขึ้นเวทีด่าฉันผมไม่หวีมั่งอะไรมั่งอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมค่ะอาจจะเข้าหูเขาไงเนี่ยไอ้เนี่ยมันปลาใสค่ะก็ต้องถือว่าในช่วงปีแรกนะคะหลังจากการรัฐประหารนะคะอาจารย์แล้วก็กระแสของการวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์เนี่ยที่อยู่ในสื่อทางเลือกแบบพวกเราเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ต้องถือว่าเบียร์เนี่ยหรือดีเจซุนโฮเนี่ยถูกพวกสลิ่มนะคะแล้วก็พวกคลั่งเจ้าเนี่ยตามเสียประจานตามไล่ล่านะคะเยอะนะคะในโลกโซเชียลนะคะอาจารย์อันนี้เป็นคือหลายๆคนเนี่ยไม่ได้โดนมากนะคะแต่ว่าตัวอิทธิพลเนี่ยเขาได้ใช้ชื่อจริงอะไรต่างๆแล้วก็ฮะก็โดนมาตลอดนะคะเรียกว่าชื่อของอิทธิพลในปีแรกเลยเนี่ยนะคะโดดเด่นมากมากเลยนะคะค่ะว่าเวลาปราศรัยก็จัดจ้านมากจัดการมากนั่นแหละจัดการมากเนี่ยไอ้นี่เลยก็อาจจะเป็นเป้าจัดการเขารุนแรงไม่เหมือนกันนะอาจารย์เหรอฮะยังไงอาจารย์จัดการเขาว่าผมไม่หวีอะไรเงี้ยมันจัดการไงอาจจะบอกหยาบอะไรแบบนั้นเนี่ยตามภาษาคนหนุ่มไงใส่ยาเข้าไปด้วยแบบนี้อันก็เป็นคนที่พูดจาด้วยน้ำเสียงท่วงทำนองที่มีพลังมากๆนะคะอาจารย์สำหรับการพูดของดีเจซุนโฮนี่ต้องยอมรับเลยว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็ฟังแล้วมีพลังค่ะอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ได้มาอ่านแถลงการของประชาชนนะคะที่เขียนขึ้นมานะฮะก็คล้ายๆกับที่มีแถลงการของคำอะไรนะฮะของคณะราษฎรนะฮะแล้วก็อิทธิพลก็ได้เขียนหรือก็ได้ทางกลุ่มนะฮะที่ได้เขียนแต่ว่าเขาเป็นคนอ่านเนี่ยเสียงของเขาเนี่ยมีพลังมากๆค่ะอาจารย์แล้วก็เวลาเป็นในนั่นก็เวลาจัดรายการเนี่ยก็คำถามก็แหลมคมถึงขนาดพวกเราก็ชมว่าระดับจอมเพชรประดับแล้วขึ้นชั้นเทียบเท่าจอมเพชรประดับแล้วเนี่ยตั้งคำถามอะไรแบบนั้นอ่ะฮะเขาตั้งเองเลยเหรอคะอาจารย์ไม่ได้ช่วยเขียนอะไรให้เลยอะฮะแต่คนเขาตั้งเองว่าตอนหลังเนี่ยผมก็อาจจะตั้งแต่เขาก็เสริมด้วยค่ะค่ะประเด็นคำถามเนี่ยเขาก็แหลมคมมากตอนนั้นอ่ะใช่ค่ะค่ะแล้วไอ้นี่แหละก็คือพูดง่ายว่าต่อมาเนี่ยพอหยุดจัดรายการอะไรเนี่ยก็ทำให้เขาชะล่าใจไงก็อย่างที่ผมบอกไอ้นกมันลืมแล้วแล้วไม่ลืมนกไงก็คิดว่าเนี่ยพอช่วงหลังเบาๆลงช่วงหลังก็หยุดก็คิดว่าเขาคงลืมไปแล้วเขาคงอภัยไปแล้วมั้งถึงมันไม่ใช่เพราะไอ้นี่แหละก็ต้องขวักพวกเราด้วยไอ้พวกเราที่สู้มาแล้วพอตอนหลังเนี่ยเหนื่อยนายแล้วก็คิดว่าหยุดแล้วก็คิดว่าเขาจะหยุดกฎหมายมันไม่หยุดใช่ไหมคุณหยุดแต่เขาไม่หยุดทีนี้เขาจะหยุดได้เขาก็ต้องมีข้อต่อรองอาจารย์เขาอย่างที่พูดนะเขามีข้อต่อรองต้องทำอย่างนั้นนะต้องทำอย่างนี้นะใช่ไหมนี่ที่พอทำอย่างนี้ก็คือพูดง่ายว่าเขาจะยอมก็ต่อเมื่อไปทำตัวเป็นศัตรูไงก็เหมือนคนอยู่ป่าเนี่ยแต่ก่อนเป็นสายเป็นทหารโปรเตจะกลับมาก็มึงเป็นอสสิไปรบกับทหารโปรเตนั่นแหละอย่างนั้นเลยเขาก็ไม่เอาผิดอาจารย์ค่ะ
แต่นี่ก็เราคิดดูดิถ้าเราปรับจากขั้นหนึ่งไปขั้นหนึ่งและถามว่าไอ้ที่ไปอยู่กับเขาแค่ใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะให้ราคาเนี่ยไม่ใช่หรอกคนทรยศเนี่ยเขาไม่ไหวหรอกค่ะเขาไม่ให้ราคาหรอกคนทรยศแต่ว่าในค่ะในยุคปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์คือประชาชนเนี่ยมีเข้าใจหลักการต่างๆเนี่ยก็สามารถจะคิดเองได้ใช่ไหมคะอาจารย์นะคะเพราะว่าคนที่ผิดหลักการอะไรต่างๆแล้วเขาไม่น่าจะใช้วิธีเดิมๆแล้วนะอาจารย์ค่ะประวัติศาสตร์แต่ก่อนอาจารย์พระยาจักรีทรยศไหมพาพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งหนึ่งแล้วแม่พม่าก็ฆ่าซะด้วยใช่คนทรยศต่อชาติหนึ่งไว้ได้ไงขนาดชาติตัวเองทรยศแล้วไปอยู่กับพม่าแล้วมันจะรักชาติพม่าเหรอถ้ามันก็ฆ่าดิอันนี้ก็เหมือนกันน่ะคืออยู่ควายประชาชนแล้วทรยศประชาชนแล้วไปอยู่ควายอมาตย์ได้อมาตย์มันจะเลี้ยงเหรอมันก็แค่หลอกใช้ประโยชน์เท่านั้นเองก็คือหมายว่าเป็นแผนวิธีการของพวกอมาตย์นี่ก็จะคิดได้แค่นี้นะคะอาจารย์ที่ว่าจะสู้กันด้วยหลักการแล้วมันไม่มีนะฮะมันก็เลยใช้วิชามารตลอดนะคะอาจารย์เขาก็ทำอย่างนี้มาตลอดมันก็ดูนี่เป็นเมืองในทางอำนาจเนี่ยไอ้คนที่ทรยศเนี่ยแล้วถามว่าได้ดีมีเหรอทรยศต่อปรีดีใครอ่ะได้ดีอาจารย์คะทรยศค่ะการอุ้มนะคะอยากให้อาจารย์เล่าถึงการอุ้มในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของประชาชนกับฝ่ายเผด็จการเนี่ยค่ะเผด็จการนี่มันอุ้มประชาชนไปแบบนี้ไปซ้อมทรมานนี่มันเยอะไหมฮะอาจารย์สมัยเรื่องซ้ายขวาเนี่ยเยอะมากค่ะขวายซ้ายขวายขวาเนี่ยควายซ้ายเนี่ยก็แบบ6ตุลาแบบนั้นเลยมันก็ทำเนี่ยมันไม่ต้องอุ้มเงียบหรอกอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยมันทำโจงครึ่มเลยที่ธรรมศาสตร์สนามหลวงมันไม่ใช่อุ้มเงียบหรอกไอ้ข้าเนี่ยก่อนเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยข้าผู้นำชาวนาเนี่ยข้าผู้นำกรรมกรเนี่ยเห็นไหมจับผูกคอตายพนักงานการไฟฟ้าที่นครปฐมไม่เห็นนั่นน่ะจับแขวนคอข้างกำแพงเนี่ยมันไม่อุ้มเงียบหรอกพ่อหลวงอินทาสีบุญเรืองผู้นำชาวนาภาคเหนือก็ถูกลอบยิงลอบฆ่าแสงรุ่งนิรันดรกุลถูกยิงข้างถนนเลยผู้นำนักศึกษาแล้วอาจารย์บุญสนองบุญโยธยานเลขาธิการพรรคสังคมยมแห่งประเทศไทยก็ถูกยิงตายกลางถนนเห็นไหมมันไม่อุ้มเงียบหรอกตรงครึ่มค่ะแต่พอมาทุกวันนี้เนี่ยพูดนะจะทำโจงครึ่มอย่างนั้นไม่ได้ไงพอโจงครึ่มแบบพฤษภา53เห็นไหมนั่นเห็นไหมนั่นมันก็ถูกประจานไปทั่วโลกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีอุ้มแต่อุ้มเนี่ยถ้าพออุ้มฆ่าแล้วเนี่ยเราดูตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าท่านองค์โพอ่านเอ้ยทนายสุชายเอ้ยเห็นไหมมันก็ไม่เงียบไงอาจารย์ถึงผมถึงมองว่าประยุทธ์ไม่น่าจะโง่ถึงขนาดว่าจะอุ้มดีเจซุโนแล้วไปฆ่าเนี่ยถ้าถามว่าจะได้อะไรอ่ะก็ฆ่าเด็กหนุ่มคนแค่นั้นเองใช่ไหมค่ะแล้วทีนี้ก็เป็นครอบครัวทหารด้วยถึงแม้จะเป็นทหารชั้นผู้น้อยอ่ะแล้วความรู้สึกทหารชั้นผู้น้อยจะคิดยังไงอ่ะลูกเขาไปกระทำผิดเนี่ยจะไม่เราก็เป็นทหารอ่ะแล้วก็ลูกทหารไปทำแล้วไปอุ้มลูกเขาฆ่าเนี่ยมันเกิดความรู้สึกมันไม่ใช่แต่พ่อแม่ของซุโน่เลยพ่อแม่ทหารอื่นๆก็อาจจะคิดว่าไอ้ลูกนายพลในลูกคนใหญ่คนโตไปทำผิดไม่เป็นไรแต่พอลูกเราไปทำผิดเนี่ยมันก็ไปฆ่าแกงเหมือนผักเหมือนปลาอย่างนี้ใช่ไหมนี่มันเกิดปัญหากระทบความรู้สึกกันได้ไงผมคิดว่าประยุทธ์มันน่าไม่น่าจะทำแต่ถ้าคนเหนือกว่าประยุทธ์สั่งผมไม่รู้หรือว่าไอ้คนระดับล่างเนี่ยทำไปโดยพระการเนี่ยไอ้นั่นมันก็อาจจะเป็นได้ไอ้ประเภททำนอกเหนือนายสั่งอ่ะเข้าใจไหมค่ะแต่ถ้าจะเป็นนโยบายผมว่าไม่ใช่ผมถึงค่อนข้างเชื่อว่าดีเจตัวยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่รอเวลาอันเหมาะสมที่จะเปิดเผยขึ้นมาเท่านั้นเองและผมคิดว่าเนี่ยหลังจากวันที่6น่าจะเป็นเวลาอันเหมาะสมแต่ถ้าหลังวันที่6แล้วก็ยังเงียบตรงนี้ก็ให้พวกเราออกแรงในการจี้รัฐบาลประยุทธ์ให้พูดออกมาทำอย่างไรให้พูดออกมา
ว่ามีการอุ้มอยู่หรือว่าอุ้มหายไปใช่ไหมค่ะแต่จะตอบว่าไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าไม่มีการอุ้มเราก็จะได้ตามหาก็ต้องอาศัยองค์กรโลกในการตามหายังไงมันก็ต้องตามเจอแหละใช่ไหมค่ะเพราะมันมีตัวตนน่ะถ้าไม่มีตัวตนเรื่องน่ะมันมีตัวตนมันมีแน่นอนอยู่พวกเราก็รู้อยู่อยู่ตรงไหนมันก็เห็นกันเห็นจนพูดได้จนเกือบจะวันสุดท้ายก็เห็นกันอยู่แล้วอยู่ๆจะหายไปเนี่ยหายเป็นอากาศธาตุไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยหลักฐานมันมีอยู่ใช่มั้ยค่ะเจ้าหน้าที่เจ้าของบ้านเจ้าของเมืองเขาก็รู้อยู่เขาก็ดูแลอยู่ตรงนี้มันก็ต้องสืบสาวกันตรงนี้นะอาจารย์ค่ะค่ะค่ะยังไงต้องหาให้เจอครับก็บอกพี่น้องด้วยนะคะว่ายังไงก็ต้องช่วยกันหาให้เจอนะคะพี่น้องอาจารย์ประเด็นนี้อาจารย์จะมีอะไรที่จะเสริมอีกไหมคะก็น่าจะแค่นั้นแหละหรือว่ามีใครจะมีปัญหาอะไรที่จะถามนะค่ะประเด็นสำคัญก็คือให้พี่น้องสบายใจได้ไม่ใช่พอเปิดเผยขึ้นมาว่ามันมีความขัดแย้งแตกแยกไม่กลมเกลียวกันแล้วพี่น้องอาจจะไม่สบายใจให้สบายใจได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีขบวนการไหนหรอกครับที่มันจะราบรื่นไปหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามีปัญหาก็แก้ปัญหาไปแต่เราต้องยึดหลักใหญ่ในการต่อสู้ยังไงเราก็ต้องต่อสู้เป้าหมายในการที่จะนำการเปลี่ยนแปลงประเทศตรงนั้นไม่มีการเปลี่ยนไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรไม่สามารถที่จะหยุดตรงนั้นได้อาจารย์ให้ถือหลักอย่างนั้นค่ะนะอาจารย์คะงั้นขอถามอาจารย์ค่ะให้อาจารย์พูดถึงประสบการณ์เพราะว่าการที่เรามาใช้สื่อแบบนี้เนี่ยนะคะก็แม้ว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ต่อหน้าพี่น้องนะคะจะมาประชุมนะคะจัดประชุมกันนะคะแต่ว่าเราก็ได้ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับพี่น้องไปทั่วโลกอ่ะทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศด้วยนะคะแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของการจัดตั้งขบวนของพวกเราค่ะอาจารย์ขณะนี้ก็ถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดีเจซุนโฮนั้นนะคะก็ทำให้ขบวนของฝ่ายปฏิวัติประชาชนนี่นะคะก็มีความหวั่นไหวกันพอสมควรนะคะอาจารย์จะมีข้อคิดยังไงฮะเกี่ยวกับขบวนของเราค่ะอาจารย์ในภาวะแบบนี้ค่ะอาจารย์คือการที่เกิดเหตุการณ์สื่อในปัจจุบันนี่เป็นข้อดีตรงนี้นะแต่ทีนี้ไอ้การที่เกิดเหตุอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็คือพูดนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราเนี่ยต้องหยุดสมัยก่อนที่ต่อสู้เนี่ยเราสูญเสียหนักกว่านี้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเกิดกรณีนี้ขึ้นมาเราก็แก้ไขปัญหาเรามีจุดอ่อนตรงไหนก็อย่างที่บอกแล้วเรามีจุดอ่อนปัญหาความไม่คลุมเครียวกันอะไรต่างๆเราไม่มีระบบเราก็จัดระบบกันซิในฝ่ายประชาชนเราเนี่ยหมายความว่าถ้าตรงไหนมันเป็นจุดอ่อนเราก็แก้ตรงนั้นแก้จุดอ่อนทีนี้จะไปหวั่นไหวเนี่ยโดยทำให้เป็นอุปสรรคในการต่อสู้เนี่ยไม่ใช่และการอาศัยสื่อในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ก่อนเนี่ยมีโอกาสหรือจะพูดคุยอย่างนี้อาจารย์หวานมันไม่มีหรอกนี่ก็ดีในยุคสมัยปัจจุบันและนี่คือสิ่งที่ทำให้ระบบอมาตย์เขาปิดกั้นไม่ได้ไงสมัยก่อนถ้าซุนโฮหายไปอย่างนี้ถามว่ากว่าจะรู้กันไม่รู้กี่เดือนอาจารย์ใช่ไหมแล้วมันจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วอย่างนี้ได้ยังไงที่เร็วไงเข้าใจไหมและเป็นเรื่องที่ปิดไม่ได้แต่ก่อนเราจะพูดได้ว่าถ้าหายไปเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ตอบแล้วเราไปตามที่ไหนแต่ก่อนเนี่ยไม่ตามไหนอ่ะท่านองค์ผู้อ่านตามไหนอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เราด้วยอ่ะถ้าหายไปเนี่ยรัฐบาลไทยตอบไม่ได้เราก็ไปจี้องค์กรโลกใช่ไหมมันมีองค์กรต่างๆระหว่างประเทศเยอะแยะใช่ไหมจิตภูมิศักดิ์นี่10ปีใช่ไหมคะอาจารย์ที่กว่าจะรู้จักตัวคนนี้10ปีผ่านไปค่ะก็คือเนี่ยจนกระทั่งว่ามาถึงยุค14ตุลา16เนี่ยจิตภูมิศักดิ์นี่ถูกไอ้สังหารไปไหนเดือนพฤษภา2509ค่ะแต่ว่าก็ถูกฆ่าแล้วก็เงียบหายไปจนกระทั่งว่าพอหลัง14ตุลา16กระแสนักศึกษาปัญญาชนขึ้นมาจิตเนี่ยในฐานะที่เป็นปัญญาชนคนหนึ่ง
มันก็ได้ปลุกเรื่องจิตภูมิศักดิ์ขึ้นมาไงใช่ไหมนั่นค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือว่าการหายไปก็ยังมีความหวังนะคะที่เราจะยังตามหาได้ด้วยสื่อเทคโนโลยีปัจจุบันนะคะที่ทำให้เราสื่อสารไปบอกพี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกนะคะให้ช่วยกันนะคะจนถึงที่สุดนะคะอาจารย์ค่ะแล้วผมก็ยังมีน้ำหนักไปในทางว่าดีเจซูโนยังอยู่อืมค่ะไม่ได้เสียชีวิตหรอกค่ะแล้วเราดูไปอีกสักอย่างหนึ่งก็คงรู้กันอาจารย์นะอาจารย์คะมันมีข้อน่าสังเกตอย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองให้อาจารย์ลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าทุกครั้งที่กระแสของในช่วง15วันที่ผ่านมาที่มีกระแสในสื่อโซเชียลเนี่ยบางวันก็เงียบนะคะอาจารย์บางวันก็กระแสแรงนะคะวันไหนที่พี่น้องเนี่ย เรียกว่าส่งเสียงดังๆไปในทิศทางเดียวกันเช่นอยู่ที่มทบ36เพชรบูรณ์หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ถามจี้ไปแบบนี้เนี่ยปรากฏว่ามันจะมีข่าวลักษณะคล้าย IO ของทหารนะคะมาบอกว่าเนี่ยย้ายไปลพบุรีกำลังจะเอาเข้ากรุงเทพแบบนี้ค่ะอาจารย์มันเป็นไปได้ไหมคะพยายามที่ทหารพยายามจะส่ง IO เข้ามานี่ก็น่าจะเป็นสัญญาณได้ไหมคะว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่ค่ะอาจารย์พยายามกลบข่าวแบบนี้ค่ะมันจะเป็นควายนั้นออกมาหรือว่าจะเป็นควายที่เอาใจช่วยควังเราล่ะผมก็ไม่แน่ใจค่ะอาจจะเป็นในทหารแตงโมที่แอบประซิบออกมาหรือเปล่าหรือว่าอย่างที่อาจารย์ว่าเป็นควายเขาปล่อยออกมาหรือเปล่าแต่ให้มันออกมาอย่างนั้นเถอะออกมาอย่างนั้นก็แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแต่เพราะว่าไอ้ข่าวต้นออกมาเนี่ยทีแรกบอกว่าเข้าเพชรบูรณ์แล้วก็มีข่าวมาว่าเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่ซึ่งจาเบียก็สูงใหญ่อยู่แล้วมันก็ลดความอ้วนลงไปเยอะแต่ก็ยังตัวใหญ่นั่นแหละแล้วก็บอกว่าตัวเปียกปอนก็น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้มันฤดูฝนด้วยหรือว่าอาจจะข้ามน้ำข้ามท่าเปียกก็ได้ก็เป็นไปได้นั่นแหละที่เขาบอกข้าวเพชรบูรณ์ค่ะค่ะแต่ว่าจะเป็นข่าวที่เชื่อถือได้หรือไม่เราก็ไม่อาจพิสูจน์ได้ใช่ไหมแต่มันก็มีความเป็นไปได้ไงก็มีความเป็นไปได้และต่อมาก็น่าจะมีข่าวว่าจากเพชรบูรณ์เข้าลพบุรีและตอนนี้เนี่ยถ้าตามไอ้ข่าวตามข่าวนั่นก็บอกจากลพบุรีเข้ากรุงเทพแล้วอาจารย์ค่ะซึ่งโดยรูปการณ์แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องเข้ากรุงเทพเพราะขั้นสุดท้ายในการเปิดแถลงข่าวออกมาในการควบคุมตัวและดำเนินคดีก็ต้องที่กรุงเทพใช่ไหมเพราะว่าที่กรุงเทพก็เนื่องจากว่าการจับกุมเนี่ยมันเปิดออกมาตรงไหนก็เท่ากับจับกุมที่ตรงนั้นมันจะเอาตำรวจท้องที่ว่าจับกุมตรงไหนล่ะถ้าสมมติว่าเปิดมาว่าจับกุมตรงไหนท้องที่ไหนก็ตำรวจท้องที่นั้นต้องดำเนินคดีไงนอกจากว่าส่งให้ DSI ไปดำเนินคดีในส่วนกลางดังนั้นเขาก็คงจะไม่ไปเปิดเพชรบูรณ์ไม่เปิดลพบุรีก็มาเปิดที่กรุงเทพเลยค่ะจะได้ขึ้นศาลที่กรุงเทพแบบนี้นะคะอาจารย์แล้วก็คือคดีมันต้องเข้ากรุงเทพค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่คดีปกติธรรมดาคดีมาตรา12แล้วก็ถือว่าเป็นคดีนโยบายไงนะค่ะอาจารย์ก็แต่ก่อนผมเนี่ยตั้งหลายคดีไม่เห็นน่ะนู่นที่เชียงใหม่ที่อุดรใช่ไหมแต่ก็มาดำเนินคดีที่กรุงเทพหมดไงก็คือส่งให้ DSI ไงเป็นคดีพิเศษต้อง DSI และตอนนี้ก็ไอ้คำสั่งไอ้คสช.เนี่ยขึ้นศาลทหารด้วย112ใช่ไหมอาจารย์ค่ะศาลทหารกรุงเทพอ่ะค่ะค่ะงั้นก็ต้องพามาที่กรุงเทพถ้าจะแถลงข่าวก็อาจจะพรุ่งนี้มาหรือนี้ก็ได้เนี่ยหลังจากผ่านวันอันสมควรก็เนี่ยก็แถลงข่าวออกมาผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะงั้นก็เราก็คงจะฝากพี่น้องนะคะให้ช่วยกันตามหานะคะจนกว่าจะเจอนะคะอย่างที่อาจารย์บอกค่ะอาจารย์เรามีประเด็นที่พูดถึงตรงเรื่องของการจองจำแล้วก็
นะฮะมีประเด็นเกี่ยวกับเรือนจำทีไรก็ต้องถามอาจารย์แล้วกันนะคะก็คือล่าสุดกรณีของการจับนักศึกษานะฮะแล้วก็นักกิจกรรมที่ไปแจกใบปลิวนะฮะให้ไปลงประชามติแล้วก็น้องนักศึกษานักกิจกรรมก็ไม่ยอมเข้าสู่ไม่ยอมไปยื่นประกันในวันนั้นนะคะเขาก็เลยขังไปนะฮะแล้วในที่สุดปล่อยตัวนะคะแต่ว่ามันมีประเด็นขึ้นมาที่ว่ามีการใส่โซ่ตรวนแล้วก็มีเป็นกระแสขึ้นมานะคะอาจารย์จนนายไพบูลย์คุ้มฉายานี่ก็อยู่นิ่งไม่ได้นะคะออกมาตอบโต้เกี่ยวกับการใส่โซ่ตรวนค่ะบอกว่านะคะที่ราชทัณฑ์ใส่โซ่ตรวนนักศึกษานะคะก็แล้วก็ทางนักสิทธิมนุษยชนบอกว่าไม่เหมาะสมนะคะก็นะคะนายไพบูลย์นะบอกก็บอกว่าพูดหลายครั้งแล้วนะให้ก็ควรจะพูดกับเจ้าหน้าที่ว่าทำไมถึงทำเพราะอะไรก็แถไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวเท่าไหร่อาจารย์มองยังไงคะเกี่ยวกับการใส่โซ่ตรวนกับคดีแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะคือประเด็นแรกนี่ก็มันก็พูดง่ายเขาดำเนินการเหมือนกับไอ้ชุดนักศึกษาประชาไตใหม่ที่ถูกจับเที่ยวโกนใช่ค่ะและท้ายก็ทางควายรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยจะบอกว่าไม่ยอมแต่สุดท้ายสั่งศาลทหารให้ปล่อยปล่อยบอกนั่นแหละใต้ทางไอ้พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขังก็บอกว่าไม่รับคำร้องไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยเพราะกระแสเริ่มแรงกระแสเริ่มแรงก็ผมดูรูปการแล้วผมอ่านว่าน่าจะออกมาในรูปนั้นนั่นแหละก็คือเนี่ยทำขึงขังว่ารัฐบาลเนี่ยต้องทำตามกฎหมายไม่ปล่อยต้องดำเนินการไปตามกฎหมายใช่ไหมแต่เสร็จแล้วก็สั่งให้ศาลทหารปล่อยก็ใช่ไหมเนี่ยให้ศาลทหารก็บอกไม่รับคำร้องไม่รับคำร้องของมาสอบสวนก็ปล่อยใช่ไหมนี่เพราะพวกนี้ไม่ขอประกันเนี่ยและกระแสแรงไม่เห็นออกมาเยอะนี่ต้องหวังมันก็คือตัดกระแสเสียนั่นประเด็นแรกและประเด็นโซ่ตรวนเนี่ยคือไพบูลย์เนี่ยเขายังไม่ค่อยเข้าใจแต่ประวิตรเนี่ยแล้วดูเหมือนประยุทธ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ติงไปแล้วว่ามันต้องพิจารณาที่ความเหมาะสมจริงๆเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยมันมีดุลพินิจในการพิจารณาจ้ะอ๋อเหรอคะคดีอะไรเป็นคดีอะไรค่ะการจองจำใส่โซ่ตรวนเวลาพาไปศาลเนี่ยมันต้องดูว่าเพื่อความปลอดภัยกลัวผู้ต้องหาจะหลบหนีและไอ้นี่ขอไม่ประกันตัวแล้วก็จะหลบหนีได้ยังไงจะไพบูลย์มันไม่รู้เรื่องอ่ะก็เหมือนกับเขามีทางเรือนจำเขามีระเบียบคนที่เกินอายุเกิน60ปีเขาไม่ใส่โซ่ตรวนอย่างผมเนี่ยออกศาลไม่เคยใส่อาจารย์ค่ะที่เขาไม่ใส่เพราะอะไรมันแก่แล้วมันวิ่งหนีไม่รอดไม่ต้องใส่ทำไมอ่ะกูจะไปวิ่งตรงไหนอ่ะกูแก่วิ่งรอดที่ไหนที่เขาใส่เนี่ยเขากลัวว่ามันจะหลบหนีคนที่คดีแรงเนี่ยใช่ไหมมันเคยมีมันวิ่งหนีต่อหน้าค่ะเวลาผู้ต้องขังออกศาลเนี่ยนั่งไปในคันรถมันตี50คนเจ้าหน้าที่5คนแล้วถ้ามันวิ่งทั้ง50แล้วมันจะคุกก็ทันเหรออาจารย์นี่ก็คือที่เขาใส่โซ่ก็ป้องกันอย่างนี้แต่มันต้องดูคดีดูความเหมาะสมไอ้คนแก่แล้วเนี่ยมันวิ่งไม่ได้มึงต้องไปใส่ทำไมเขาถึงมีระเบียบไม่ต้องใส่คนพิการอย่างนี้มึงไปใส่ได้ยังไงมันวิ่งไม่ได้ผู้หญิงเขาก็ไม่ใส่โซ่ตรวนไม่เห็นนะไม่มีแล้วก็หรือผู้หญิงเนี่ยนุ่งผ้าถุงเนี่ยมันจะวิ่งได้ไปกี่ก้าวอะไรจานผู้หญิงอะใส่โซ่หรือเปล่าอะนุ่งผ้าถุงเราสารอาจารย์ไม่เห็นนะใช่ค่ะแต่นุ่งผ้าถุงนะแล้วมันวิ่งรถตรงไหนมันก็ติดผ้าก็รถสิมันต้องไปใส่ทำไมอะแต่ถ้ามันนุ่งกางเกงขาสั้นเป็นนักวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็วิ่งได้เขาก็อาจจะใส่กุญแจมืออะไรแบบนั้นมันดูความเหมาะสมเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันคดีการเมืองคดีอย่างนี้นะเขาต้องพิจารณาไอ้นี่มันผู้บัญชาการเรือนจำมึงงี่เง่าอ่ะทำไมไม่พิจารณาอธิบดีกรมราชทัณฑ์น่ะใช่ไหมนั่นประวิตรพูดอ่ะถูกต้องแล้วมันต้องพิจารณาความเหมาะสมไอ้ไปบูนมึงตะแบงไอ้เรื่องค่ะการจำโทษตรวนเนี่ยป้องกันการวิ่งหนีหลบหนีแต่ถ้าคนมันหลบหนีไม่ได้แล้วคนมันไม่หนีแล้วมันจะใส่ทำไมเล่าใช่ไหมอ่ะแล้วนักศึกษาพวกนี้มันจะหนีตรงไหนอ่ะ
ให้ประกันเป็นยังไม่ประกันน่ะแล้วมันจะหนีไหมถ้ามันจะหนีประกันก็ไม่ดีกว่าเออค่ะเพราะเขาไม่คิดเออแล้วไม่ใส่ทำไมอ่ะโทษตัวน่ะจ้างระเบียบระเบียบมันยืดหยุ่นได้ระเบียบไม่ใช่กฎหมายใช่ค่ะเออแล้วโทษวันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีทำโทษวนใหม่ๆขึ้นมาก็ได้ไม่ต้องใช้แบบเก่าใช่ไหมเออวันนี้มันก็มีวิธีการเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใส่ข้อมือใส่ข้อเท้าก็ได้ต่อไปเนี่ยนะไอ้ใครวิ่งหนีมาเนี่ยหมายว่ามันก็จะเกิดไอ้พวกกระแสไฟฟ้ากระตุกหรือว่าส่งสัญญาณอะไรขึ้นมาก็ได้มันมีวิธีการในการควบคุมมันดูความเหมาะสมมันยืดหยุ่นได้อย่าไปอ้างระเบียบระเบียบไม่ใช่กฎหมายใช่ไหมอ่ะเพราะเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรียุติธรรมหรือว่ารองนายกฝ่ายความมั่นคงเนี่ยประวิตรสั่งไปเนี่ยเที่ยวหน้าเนี่ยไม่ใส่อาจารย์คอยดูสิประวิตรพูดไว้ประวิตรพูดมีเหตุผลใช่ไหมไปบูนตะแบกนะไปบูนนะตั้งแต่เรื่องธรรมชโยแล้วค่ะค่ะไปใช่บัตรไปโอ้โหไม่ลืมหูลืมตาเลยนะหน้ามืดตามัวบอกว่านี่ฮะอาจารย์บอกว่าท้าทายค่ะค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ผิดก็จับติดคุกไปเลยจับเจ้าหน้าที่ติดคุกไปเลยที่ไปใส่โซ่ตรวนนักศึกษาเจ้าหน้าที่ได้ผิดแต่หมายว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยควบคุมกองตรวนเนี่ยเขาก็ต้องตามระเบียบแต่ถ้าผู้บัญชาการเนี่ยพิจารณาบอกเอ้ยนี่ไม่ต้องใส่มันหรอกไอ้นักศึกษาตรวนเอ้ยมันไม่ใช่คดีร้ายแรงมันคดีการเมืองแล้วเขาก็ไม่หลบหนีหรอกให้หนีเขาก็ไม่หนีใช่ไหมเรียบใส่สบายนี่ตรงนี้แต่เมื่อไม่มีการสั่งลงมาเจ้าหน้าที่มันก็ไม่กล้าดิไม่กล้าเพราะไม่ใส่เดี๋ยวหาว่ารับเงินอีกอ่ะเข้าใจไหมอ่ะว่าเจ้าหน้าที่กองตรวจมันก็ระดับไหนก็ระดับ6ระดับ6แค่นั้นเองอ่ะค่ะเล็กๆถ้าผู้บัญชาการไม่สั่งมันจะกล้าเหรอถ้าผู้บัญชาการก็สั่งผอ.ใช่ไหมพอออมก็บอกว่าเอ้ยนี่พิจารณาเนี่ยยืดหยุ่นใช่ไหมก็สมัยก่อนเนี่ยผมออกศาลเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยสมัยนั้นนายทวินนาตะกัวตุ้งให้ผมนุ่งขายาวอ่ะคิดดูดิธรรมดาออกศาลก็ไม่นุ่งนะกางเกงขายาวอาจารย์ใช่ค่ะต้องนุ่งสั้นเถอะในทวินเนี่ยทวินขายาวฮะได้ให้บอกอันนี้ได้เขาคดีการเมืองสุรชัยเนี่ยแต่งตัวตามสบายไม่ต้องไปใส่ชุดลูกหมูหรอกเห็นไหมให้นุ่งขายาวแต่ว่าใส่ตัวนเพราะว่าคดีใหญ่กันใช่ไหมอ่ะนั่นเองอาจารย์ที่เหตุผลที่เขาให้ใส่กางเกงขาสั้นนี่มันคืออะไรมั่งคะอาจารย์เอาก็คือเนี่ยชุดเครื่องแบบนักโทษไงเพราะว่าถ้านุ่งกางเกงขายาวพอออกมาพอมันวิ่งปะปนแววคนก็ดูไม่ออกเลยอาจารย์อ๋อค่ะใช่ไหมแต่ไอ้ชุดนักโทษเนี่ยมันวิ่งไปในผู้คนเนี่ยมันก็เห็นชัดอ่ะไอ้นี่มันนักโทษใช่ไหมนุ่งกางเกงไงสีออกไงแน่สีออกสีกากีสั้นเขาเรียกชุดลูกหมูอ่ะใช่ไหมมันเป็นชุดดักโทษค่ะแต่นุ่งขายาวเนี่ยพอมันวิ่งเข้าไปขุมคนเอาแล้วดูเสื้อผ้ามันก็ดูไม่ออกไหนนักโทษไม่ใช่นักโทษมันก็ยุ่งใช่ไหมเพราะงั้นมันต้องให้แตกต่างกับคนโดยทั่วไปอยู่ในเรือนจำกรรมการเขาก็มีชุดนักโทษใช่ไหมมันตั้งเรื่องอะไรการเบียบวินัยเรื่องการดูแลเรื่องความสะอาดเลยยายนักโทษนุ่งกางเกงขายาวก็ยุ่งหลายเรื่องใช่ไหมอ่ะแล้วก็อาจจะขายาวนึงอาจจะผูกเป็นเชือกอะไรก็ได้ด้วยจะไม่ในการหลบหนีมันหลายเรื่องมันกลายเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนีได้นะใช่ไหมไอ้นั่นนะไม่ว่ากันนั่นคือระเบียบค่ะอาจารย์อยู่ในเรือนจำต้องนุ่งกางเกงขายาวแต่ทำไมวันสุดท้ายค่ะวันที่ออกจากเรือนจำก็ต้องนุ่งกางเกงขาสั้นคะอาจารย์ตอนที่พ้นโทษแล้วนะฮะก็เนื่องจากว่าไม่มีใครเอาขายาวไปให้อ่ะเหรอฮะอ๋อเป็นอย่างนั้นนะฮะอย่างผมเนี่ยจริงๆอ่ะนุ่งขายาวออกได้อ่ะแต่ว่าไม่ได้มีใครเอาขายาวไปให้ก็นุ่งไม่ทันดิอ๋อใช่มั้ยเออนุ่งขาสั้นออกมาเนี่ยเพราะว่ากางเกงขายาวไม่มีอ่ะพอเข้าเรือนจำกางเกงขายาวก็ตัดหมดไงก็ตัดเป็นขาสั้นหมดอ่ะนุ่งได้แต่ว่านั่นแหละนุ่งกางเกงตัวเดิมได้แต่ตัดขาบดกลายเป็นขาสั้นไงค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่ผมออกมาผมก็นุ่งกางเกงไอ้ตัวที่ใส่ข้าวนั่นแหละแต่ตอนข้าวมันเป็นขายาวแต่ออกมันเป็นขาสั้นอ๋อค่ะค่ะใช่ไหมค่ะเข้าใจแล้วแต่วันนี้ถ้ากางเกงแรงเนี่ย
เอากางเกงขายาวให้ผมว่านุ่งขายาวแต่เนื่องจากตนทำพิธีตนทำพิธีทำพิธีถวายมงคลรับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยมันต้องแต่งชุดนักโทษไงชุดโทษมันนุ่งกางเกงขาสั้นไงทำพิธีจะไม่นุ่งขายาวได้ไงพอทำพิธีเสร็จก็เดินออกมาเลยไม่มีเวลาเปลี่ยนกางเกงนึกว่าเขาบังคับอาจารย์ว่าต้องใส่ขาสั้นค่ะแต่ตอนนั้นน่ะตอนที่ผมออกมาจากเรือนจำโคเฟตอนติดคุกรอบพอนผมใส่เสื้อแขนยาวนุ่งกางเกงขายาวมาด้วยวันนั้นถ้ามีเสื้อนอกก็ใส่เสื้อนอกเข้ามาเพราะมันมีเวลาเตรียมตัวไงมีญาติเอากางเกงไปให้แล้วกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวไปให้แล้วก็ใส่ออกออกจากคุกนั้นก็นุ่งขายาวออกมามาถึงก็สัมภาษณ์กับเทพชัยยงหน้าเรือนจำเลยนุ่งขายาวแล้วเห็นไหมน้องก็มีเวลาเปลี่ยนกางเกงแต่พอข้างหลังไม่มีเวลาเปลี่ยนกางเกงไม่มีการเกรงให้เปลี่ยนค่ะค่ะอาจารย์คะก็ค่ะแล้วจะต้องเปลี่ยนกางเกงไปอ่ะมันต้องหอบพารุงพารังทำไมอ่ะค่ะเด็กๆอย่างนุ่งขาสั้นออกมาก็เท่ดีอ่ะก็อะไรใช่ไหมค่ะค่ะอาจารย์คะก็เรื่องที่ของนักศึกษาอาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวครั้งนี้ค่ะอาจารย์ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนก็ไปช่วยกันขับเคลื่อนนะคะก็ถือว่าดีมากดีมากเป็นความกล้าหาญตรงนี้แล้วก็เนี่ยพี่น้องออกมาแม่นะสุชาติสวัสดิ์ศรีก็ออกมาด้วยเนี่ยคนที่แม่นะพวกนักเขียนเห็นไหมศิลปินก็ออกมาเนี่ยกระแสมันเริ่มมาไงนี่แหละก็ทำให้ประยุทธ์ก็ต้องสั่งสารทหารให้ปล่อยเนี่ยถ้าขืนไม่ปล่อยเดี๋ยวมากขึ้นมากขึ้นอะไรเนี่ยเข้าใจไหมอ่ะมันก็กลายเป็น4ตุลาได้เขามีบทเรียนไงเพราะงั้นก็บอกว่าอย่าให้กระแสมันจุดติดเนี่ยพอปล่อยแล้วเงี้ยมันก็เงียบไปอีกอ่ะจนกว่ามันจะมีกรณีใหม่ขึ้นมาอีกอาจารย์เห็นมั้ยเนี่ยมันก็แก้เกมอันเนี้ยเค้าเรียกเป็นการแก้เกมแก้ทางซะค่ะเห็นมั้ยต่างควายต่างก็มีบทเรียนแต่ว่าค่ะอาจารย์แต่ว่าไอ้นั่นน่ะไอ้ประเด็นในเรื่องไอ้ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยค่ะที่อาจารย์ถามไอ้ศูนย์นี่ตั้งมาเนี่ยผมว่ามันเป็นการแก้เกี้ยวนะอาจารย์ไอ้ศูนย์ที่คสช.ตั้งเนี่ยค่ะเพราะว่าคสช.เนี่ยไปสั่งไม่ให้นปช.นปช.ตั้งศูนย์ปราบโกงค่ะใช่ไหมทีนี้พอไม่ตั้งศูนย์ปราบโกงเนี่ยมันทำให้สังคมก็มองเอ๊ะเตรียมโกงเรื่องประชามติหรือเปล่าอ่ะเพราะคสช.อยากจะให้ผ่านใช่ไหมผ่านทั้งไอ้รัฐธรรมนูญผ่านทั้งไอ้คำถามพ่วงเพื่อจะได้สืบทอดหน้าแต่ถ้าประชามติไม่ผ่านเนี่ยก็แสดงว่าสืบทอดอำนาจไม่ได้ดังนั้นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ผ่านใช้เล่ห์ใช้กลใช้มนต์ใช้คาถาใช้ครูกอครูขอครูคอแล้วใช้นักศึกษาโรดอแล้วอาจจะยังไม่พอใช่ไหมใช่ไหมดังนั้นอาจจะใช้บัตรผีไพ่ไฟอะไรต่างๆกทมก็อาจจะเตรียมไอ้คุณชายหมูที่เคยโกงไอ้ตอนเลือกตั้งไงใช่ไหมมันก็อาจจะสมัยโน้นสมัยยุคจอมพลป.ไม่เห็นเขาเนี่ยเวียนเทียนบัตรผีไพ่ไฟเพื่อให้ประชามติผ่านดังนั้นการที่นปช.ตั้งศูนย์ปราบโกงก็คือต้องการไม่ให้โกงเรื่องการทำประชามติค่ะดังนั้นก็ต้องเฮ้ยไม่ต้องมาตั้งหรอกใช่ไหมเท่ากับไปขัดตามแต่คนเขาก็อาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเอ้ยมันเตรียมจะโกงมั้งดังนั้นพอเขาตั้งขึ้นมาก็ทำให้โกงไม่สะดวกจึงไม่เขาตั้งนี่เข้าใจไหมดังนั้นก็เลยตั้งเองเลยไงแม่แต่แทนจะใช้คำว่าศูนย์ปราบโกงกลายเป็นศูนย์อะไรศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยศูนย์อะไรจำชื่อไม่ได้ไม่ค่ะประมาณนั้นค่ะอาจารย์แล้วก็ออกมาว่าเนี่ยไม่ต้องตั้งหรอกนปช.เนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลคสช.อยู่แล้วคสช.ก็การไม่โกงอยู่แล้วเนี่ยความจริงคสช.อยากให้โกงไม่ใช่ไม่ให้โกงก็ตั้งเองบอกว่าเนี่ยเราตั้งเองแล้วเนี่ยเราก็ปราบโกงเองเพราะเราก็ต้องการไม่โกงเห็นไหมแก้เกี้ยวแก้เกี้ยวนะคะเห็นไหมอาจารย์คะถ้าเราเรื่องไงเพราะว่าไอ้คนก็ตั้งเพราะว่ากลัวจะไปจับผิดตัวเองไงทีนี้พอ
คนก็ตั้งข้อสงสัยไอ้พวกนี้ก็พูดในลักษณะสงสัยว่าเอ๊ะแม่ตั้งเพราะว่ากลัวเองเตรียมโกงมันมีศูนย์ปราบโกงตัวเองโกงไม่สะดวกไงดังนั้นก็เลยตั้งซะเองไงเห็นว่าเอ๊ะเนี่ยเราก็ป้องกันแม่โกงเราก็ตั้งเองนี่เข้าใจไหมเนี่ยไม่มีอะไรหรอกอาจารย์คะสรุปแต่ทีนี้ก็คือว่าถ้าเรานึกถึงบรรยากาศของการเลือกตั้งโดยปกติเนี่ยก็จะมีตัวแทนของพรรคการเมืองเนี่ยนะคะไปนั่งประจำคูหาเลยนะคะอาจารย์คือเรียกว่า1คูหาเนี่ยก็จะมีอย่างน้อยๆเนี่ยพรรคใหญ่ๆเนี่ย 2-3 พรรคเนี่ยส่งได้แน่นอนนะคะเกือบได้เกือบเต็มทุกคูหาเลยนะคะอาจารย์และยังมีพี่น้องประชาชนที่เป็นเรียกว่ารักในพรรคนะคะมีความศรัทธาในพรรคอย่างสูงเนี่ยจะไปยืนเกรนะคะอาจารย์อยู่กันทั้งวันเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ3กรกฎาคมปี54เนี่ยพี่น้องเนี่ยตากแดดตากฝนอยู่กันทั้งวันเลยนะฮะแล้วปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้ตอนนี้ประชามติเที่ยวนี้แล้วมันมามีศูนย์ไอ้ศูนย์แก้เกี้ยวนี่อีกอาจารย์มันจะเป็นยังไงฮะอืมค่ะแล้วนับคะแนนด้วยไงคะอาจารย์จะต้องนับคะแนนตอนที่เขานับที่หน่วยเนี่ยเราจะไปรวมกันจะไปตามไปเลยนะฮะไปที่เขตไปดูต่อจนถึงจบเลยนะคะอาจารย์นี่คือพี่น้องประชาชนกับเรียกว่าอาสาสมัครของทางพรรคการเมืองเขาจะส่งทั้งของเขาของพรรคเขาก็มีของเขาแล้วก็ประชาชนที่ศรัทธาในพรรคก็จะตามไปดูคะแนนของพรรคเราด้วยอ่ะอาจารย์แต่ปีนี้ไอ้การประชามติครั้งนี้เนี่ยมันจะมีใครกล้าออกไปคะอาจารย์แล้วยิ่งมีไอ้ศูนย์เนี่ยนะฮะสงสัยว่ามันจะไปตียืนตีกันอยู่พี่น้องจะไปมีส่วนร่วมได้ยังไงคะอาจารย์แบบนี้ก็คือเวลามีการเลือกตั้งเนี่ยแต่ละพรรคเนี่ยป้องกันแม่ควายตรงข้ามเอาเปรียบโพงเนี่ยก็คือส่งอาสาสมัครไปเฝ้าหน้าคูหาครับพรรคไหนมีค่าใช้จ่ายสูงก็สามารถเฝ้าทุกหน่วยเลือกตั้งใช่ไหมใช่แต่ทีนี้เนี่ยก็นปชที่ตั้งศูนย์ปราบโกงก็ต้องการอย่างนี้แหละอาสาสมัครในการเฝ้าหน้าคูหาเลือกตั้งแต่ไม่ใช่กลัวพรรคการเมืองโกงก็จะโกงประชามติโกงให้ผ่านไงใช่ไหมนี่ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ก็หมายความว่าถ้าตั้งฝ่ายคอสชตั้งเองก็ส่งคนของตัวเองไปคว้าทีนี้ถามว่าไปคว้าเนี่ยไปคว้าเพื่ออะไรอ่ะนั่นคว้าเพื่อให้โกงว่าภาพเพื่อไม่ให้โกงอ่ะไอ้ปากมันก็ต้องบอกแล้วว่าไม่โกงแต่ใจอ่ะแล้วการกระทำน่ะมันเป็นยังไงอ่ะนี่ตรงนี้และทีนี้ถามว่าถ้าพรรคการเมืองจะส่งคนไปเฝ้าหน้าคูหาหาตรงนี้ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมเพราะตอนนี้มันห้ามพรรคการเมืองไม่ทำกิจกรรมอ่ะและพรรคการเมืองจะระดมคนไปเฝ้าได้ไหมอ่ะมันก็เข้ากับลักษณะทำกิจกรรมเห็นไหมนี่ดังนั้นนปชก็เขาตั้งมาก็คือผู้ใดต้องการหาอาสาสมัครไปเฝ้าตรงนี้แหละไอ้นี่แหละที่คสช.มันไม่ต้องการเนี่ยให้คนไปนั่งเฝ้าไม่ต้องการเนี่ยและต้องการข้าวซะเองข้าวเองก็กินเองชงเองก็สบายดีอาจารย์นั่นสิอาจารย์สรุปเพราะคนต้องการโกงประชามติผ่านถ้าประชามติไม่ผ่านนี่ก็พูดเลยคสช.ก็จบแพ้ใช่ไหมค่ะถ้าประชามติไม่ผ่านก็ควายอำมาตย์ควายนู่นก็นั่งจ้องมานะเห็นไหมประชาธิปัตย์วันนี้ก็ตั้งท่าแต่ว่ายังไม่เปิดหน้ามาเต็มที่อาจจะรอเวลานั่นแหละประชามติไม่ผ่านขึ้นมาก็ทีนี้แหละครับเฮโรสาคาโอกันมาเป็นหมื่นเป็นแสนเวลานั้นแหละก็จัดการคสช.เข้าใจไหมนี่เพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วว่าประชามติไม่ผ่านอย่างที่พูดไว้ก่อนคสช.มันเรื่องอะไรไปทำประชามติมันก็แย้มออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทำเนี่ยอาจารย์เข้าใจไหมมันก็ชิงไหวชิงพริบกันอ่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปถึงกรณีที่คุณหญิงหน่อยด้วยอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะกรณีที่คุณหญิงหน่อยเนี่ยไปเสวนาตอนนั้นมีสามพรรคการเมืองแล้วก็นักวิชาการใช่ไหมก็มีพิพิธอินทรสมบัติมีสมศักดิ์ปริศนานันทกุลและคุณหญิงหน่อยถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองแต่ว่ามันก็แยกไม่ออกหรอกสมศักดิ์มันก็ชาติไทยพัฒนานิพิษก็รองหัวหน้าพรรคเปรปัดคุณหญิงหน่อยก็แกนนำใหญ่ในกรุงเทพทีนี้การที่สามพรรคการเมืองรวมกับนักวิชาการไปเสวนาเนี่ย
มันมีลักษณะว่ากำลังจะจับมือกันเพื่อต้านคสช.หรือเปล่านี่ใช่ไหมและพอหลังจากนั้นแล้วก็มีการออกมาพูดว่าจะมีการนัดพบเพื่อหาทางแก้ปัญหาบ้านเมืองเห็นไหมนั่นแหละคุณยิ่งน้อยว่าจะเชิญอีกอ่ะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆเพื่อหาทางออกของบ้านเมืองและทางออกของบ้านเมืองมันคืออะไรอาจารย์อะไรคือปัญหาของบ้านเมืองอันในทางการเมืองวันนี้ก็คือคสช.หาทางออกก็คือหาทางขจัดคสช.สิทางออกใช่ไหมอ่ะค่ะเออมันทีนี้ก็ประชาธิปัตย์เนี่ยพอข่าวนี้มาเนี่ยทางอภิสิทธิ์นี่ก็คือยังไม่อยากจะเปิดหน้าชนกับคสช.ก็เลยเบรกนิพิษไงเห็นไหมเบรกนิพิษอินทราสมบัติไม่ใช่ว่าจะไม่เอาด้วยนะในการผู้ใดในการต้านคสช.แต่ว่าดูอีกสักหน่อยยังไม่ควรที่จะเปิดหน้าไงอาจารย์แต่คุณหญิงหน่อยก็ยังไม่หยุดทีนี้มันมีข่าวในลักษณะเหมือนกับคุณหญิงหน่อยได้รับการส่งซิกจากประวิตรวงสุวรรณนี่พยายามนี่พยายามเบี่ยงเบนไปตรงนั้นทีนี้มันมีคนหนึ่งที่เคลื่อนไหวอยู่อลงกรพลบุตรไงอาจารย์ค่ะรองประธานในสปช.ที่เคลื่อนไหวพบการพรรคการเมืองต่างๆเห็นไหมค่ะมันมีข่าวแพร่ออกมาว่าเนี่ยอลงกรเนี่ยเดินสายไปพบพรรคการเมืองต่างๆเพื่อต่อรองป้ายพรรคการเมืองเหล่านั้นเนี่ยสนับสนุนคสช.ไงสนับสนุนให้ประชามติผ่านแลกด้วยการออกกฎหมายเนื้อโทษกรรมไงนี่มันมีข่าวแต่อลงกรก็ออกมาปฏิเสธแล้วเขามองว่าอลงกรเนี่ยเท่ากับเป็นตัวแทนของคสช.เข้าใจไหมในลักษณะไปพูดง่ายว่าไปติดต่อกับพรรคการเมืองต่างๆนี่แล้วสปช.ก็บางคนก็ออกมาเบรกในที่สุดไอ้ประธานสปช.ไอ้ร้อยเอกธินพันธ์นาคตะก็สั่งหยุดไงสั่งหยุดอลงกรหยุดได้มั้ยเนี่ยค่ะแล้วข่าวมันพร้อมๆกันออกมาตรงนี้ก็แสดงว่าคสช.ก็เตรียมสืบทอดอำนาจไงและทีนี้ก็มีข่าวออกมาที่คุณหน่อยพูดว่าหลังจากรัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้วอาจจะยุบก็ได้อะไรอ่ะเซตซีโร่หมายถึงว่าสลายพรรคการเมืองต่างให้จดทะเบียนใหม่เห็นมั้ยนี่มีข่าวออกมาไงแล้วก็ออกปฏิเสธมีใจวิชุพันธ์ออกมาว่าไม่มีเนื้อรัฐธรรมนูญไม่มีรัฐธรรมนูญมันไม่มีมันมีอยู่ในกฎหมายลูกกฎหมายพรรคการเมืองมันในกฎหมายลูกมันไม่อยู่กฎหมายรัฐธรรมนูญไอ้มีชัยไอ้ควายทำงองแก้งโง่นั่นเลยครับอาจารย์ก็ที่ผ่านมาปี40น่ะมันมีกฎหมายลูก3ฉบับอ่ะใช่มั้ยมีกฎหมายอะไรได้กฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายอะไรได้กกต.อะไรนี่ใช่มั้ยกูอยู่ในกฎหมายลูกเพราะงั้นการจะยุบพรรคนะจดทะเบียนใหม่อะไรต่างๆมันอยู่ในกฎหมายลูกมันยังไม่ออกมาเขาพูดว่าจะออกนะไอ้นี้ใช้ทำมันแกล้งโง่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูไอ้นี่มันเป็นก็เรียกมันเป็นเล่ห์เหลี่ยมในชั้นเชิงในทางการเมืองไงมันเป็นกลยุทธ์ไงถ้าคสช.ต้องการสืบทอดอำนาจถ้ารับนูนผ่านทำอย่างไรพรรคคสช.มันโตเร็วอะไรจันโตเร็วก็คือจะต้องไปเอาที่เป็นตัวเด่นใช่ไหมผู้สมัครสสที่เป็นผู้ง่ายว่าเป็นไอ้คนที่คิดว่าเนี่ยมีโอกาสจะได้รับเลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมมาเข้าพรรคของตัวเองแต่ทีนี้จะเข้าพรรคของตัวเองได้ไงเพราะมันยังอยู่สังกัดพรรคเดิมมีทางเดียวเท่านั้นก็ตีพึ่งให้แตกรังไงจ้ะค่ะพอพรรคแตกพอแตกก็ต้องไปชนซื้อสิทีนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้ก็โกรธไอ้ถังเงินวันนี้ก็แตกก็คือไอ้คุณชายหมูมันก็มาหนุนคสช.ซะแล้วไอ้คุณชายหมูนี่ก็คือถังเงินของแปรปัตย์ในช่วงที่แปรปัตย์ไม่ได้เป็นรัฐบาลไงอาจารย์เห็นไหมอ๋อเหรอคะค่ะเอ้าแล้วมาเอาไปจากไหนอ่ะแปรปัตย์อ่ะอภิสิทธิ์มันก็ไม่ใช่นายทุนที่มีตังค์อ่ะมันเอาไปจากไหนอ่ะแล้วมันขี้เหนียวด้วยอภิสิทธิ์อ่ะมันก็ได้ไปจากนี่ได้มาจากไอ้กทมใช่ไหมพอมันเป็นรัฐบาลอาจารย์ไม่เห็นนะมันตะกรรมไม่เห็นเนี่ยโรงพักมั่งอะไรมั่งกินนะโอ้โหรีบตะกรุมตะกรรมเห็นไหม
คือกทมนี่ได้งบเยอะมากแล้วก็โครงสร้างของสภากทมก็ไม่มีบทบาทอะไรเลยนะคะอาจารย์สกนะคะการค่ะก็สบายเลยนะฮะกทมนี่นะแหล่งอย่างที่อาจารย์ว่านี่ถังเงินเลยนะฮะหลายหมื่นล้านนะค่ะเป็นหมื่นล้านนะไม่ใช่พูดเป็นพันล้านของกทมค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอภิสิทธิ์เนี่ยพอมันกลับมาเป็นนายยกไม่เห็นในปี51เห็นไหมเนี่ยทั้งงบทหารเลยทั้งให้อะไรอะโครงการต่างๆรถเมล์ MGV มั่งอะไรมั่งเห็นไหมโรงพักอะไรต่างเนี่ยตะกุมตะกรามเนี่ยหาเงินอะหาเงินเพื่อใช้ในการเลือกตั้งอะเลือกตั้งปี54ไม่เห็นนะในวินก็จ่ายหนักในภาคอีสานภาคเหนือเห็นไหมเขาบอกวน50ล้านอะไอ้ที่คนเป็นตัวเก่งตัวเก่งอะใช่ไหมทีนี้คสช.เนี่ยมันจะได้ผู้สมัครตัวเก่งจะได้มาจากไหนอ่ะมันก็ต้องเอาจากแปรปัดแล้วก็เพื่อไทยถึงจะเอามาเฉยๆเอามาได้ยังไงอ่ะก็มีพรรคสังกัดอยู่แล้วมันก็ออกไม่ได้ไงก็มีทางเดียวก็คือยุบพรรคเสียแล้วก็ให้จดทะเบียนใหม่ไงแล้วทีนี้ก็ไปชนชื่อไงอยู่กับพรรคเดิมเลยอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองมาเลือกตั้งคสช.บอกก็เอาไป50 ล้านติแล้วว่าไงอาจารย์อย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีการการที่คุณหญิงสุดารัตน์ออกมาพูดเนี่ยแสดงว่ามันมีข้าวล้างระดับนั้นจะพูดลอยๆได้ยังไงอ่ะคงอาจจะระแคะระคายมาจากทีมที่ปรึกษาของประวิตรมั้งใช่ไหมเนี่ยนั่นเองค่ะอาจารย์คะทีนี้ก็โดนเบรกไปโดยประยุทธ์แล้วนะคะอาจารย์ก็มีข่าวหรือว่าจะเรียกได้ว่าบรรยากาศในช่วงนี้มันแปลกๆอยู่อย่างนึงค่ะอาจารย์ประยุทธ์กับประวิตรนี่พูดอะไรไม่ตรงกันเลยสักวันนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายระดับระดับใหญ่ระดับเล็กนะคะไม่ตรงกันเลยมันแล้วจนมีการถามว่ามีความขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่านะฮะในสื่อเนี่ยเลยนะคะอาจารย์อย่างเช่นเรื่องของการให้นักเรียนที่ทะเลาะเบาแว้งแล้วก็ยกพวกตีกันอะไรพวกนี้นะคะจะให้ไปเกณฑ์ทหารนะคะประวิตรก็ออกมาพูดแซงเลยนะคะว่าจะให้ไปเกณฑ์ทหารประยุทธ์ก็บอกว่าไม่ได้ไม่เอามันคุณสมบัติไม่ผ่านอะไรแบบนี้หักหน้ากันแบบนี้เลยนะคะอาจารย์ก็มีอีกมากมายเลยก็เกี่ยวกับเรื่องของค่ะพรรคการเมืองด้วยค่ะอาจารย์ค่ะความขัดแย้งมันก็เป็นไงฮะไอ้น้องจอมค่ะแล้วไอ้ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วเนี่ยอันนี้มันก็กระดักราสิงหาคมกันยานี่กันยาเนี่ยหมายความว่ามันจะต้องได้ตัวผู้บัญชาการฐานบกแล้วใช่ไหมค่ะเพราะว่าพลเอกธีรชัยนาควานิชก็พูดง่ายตุลานี้ก็ไปแล้วทีนี้มันก็มีการชิงกันสองคนเท่านั้นแหละตอนนี้แต่มันคือผู้ช่วยผบ.ทบ.กับเสทบ.ใช่ไหมอะไรนามสกุลสิทธิสารคนสิทธิศาสตร์คนน่ะเฉลิมชัยกับอะไรเนี่ยสองคนเนี้ยทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ลึกๆเนี่ยว่าประวิตรเนี่ยจะเอาใครประยุทธ์นี่จะเอาใครเพราะไอ้คนหนึ่งเนี่ยมันเป็นมาจากไอ้ศูนย์สงครามพิเศษนะเป็นคนกล้าคิดของสุรยุทธ์จุลานนท์นั่นคือผู้ช่วยผบ.ทบ.นั่นตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะขัดกันตรงนี้หรือเปล่าเพราะมันก็เคยขัดกันมาทีนึงแล้วอ่ะกรณีปีชาจันโอชากับธีรชัยนาควานิชใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นก็มองหน้ากันไม่ติดพักนึงแล้วอ่ะเพราะประยุทธ์ต้องการเอาน้องชายประวิตรไม่เอาตอนนั้นเห็นงอนกันมาตั้งเป็นครึ่งเดือนน่ะต่อมาก็ไปต่อรองกันได้เรื่องผบ.ตร.ผบ.ตร.ก็เอาให้ประวิตรนะจากทิพย์ชัยชนาถึงข้ามเพื่อนอีก4คนไปเป็นได้แต่ผบ.ตร.ไอ้ผบ.ทบ.ก็ให้กับประยุทธ์แต่ปรากฏว่ากลายเป็นไม่ผ่านใช่มั้ยนั่นไอ้ตรงนั้นน่ะมันมีการหักดิบกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะในพี่ใหญ่กับน้องเล็กคู่นี้เนี่ยมันทั้งร่วมมือกันแล้วมันก็อาจจะหักเหลี่ยมกันอยู่เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้ประวิตรเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องไอ้รับเหมาของไอ้องค์การทหารผ่านศึก
เรื่องใดซื้อขายตำแหน่งของตำรวจอะไรเนี่ยจนกระทั่งโผตำรวจออกมาเนี่ยคนตายแล้วยังเลื่อนขั้นมั่งอะไรมั่งเนี่ยมั่วไงเข้าใจไหมอ่ะมันก็กลายเป็นหลุมดำในคสช.ประวิตรนะประยุทธ์เนี่ยไม่ค่อยจะมีแผลประวิตรแม้กระทั่งในเรื่องหมอยองก็เกี่ยวกับประวิตรนะดังนั้นในหมอยองเนี่ยที่เป็นโลหิตเป็นพิษเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นพิษเพราะประวิตรหรือเป็นพิษเพราะเสียผมไม่เชื่อว่าเสียนะประวิตรจะมากกว่าในการปิดคดีไงเข้าใจไหมอ่ะแล้วดังนั้นประวิตรเนี่ยวันนี้ก็ทำท่าคิดว่าถ้าสื่อทอดมาประวิตรจะขึ้นนะไม่ใช่ประยุทธ์ใช่ไหมอ่ะมันก็พูดง่ายมันก็หักเหลี่ยมกันอยู่เหมือนกันในพี่ในน้องผู้นี้เนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรแล้วการที่มีข่าวว่าน่าจะมีข่าวออกมามีเนี่ยสื่อไปถามอะไรเนี่ยในลักษณะว่าคุณหญิงหน่อยเนี่ยต่อสายอยู่กับประวิตรอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมค่ะไปนี่อีกทำให้วางเพลงใจใช่ไหมน่ะและยิ่งตอนนี้เสียไม่รู้หายไปไหนด้วยมันก็น่าสงสัยอยู่เพราะว่าคนที่ใกล้ชิดเสียคือประวิตรนะจ๊ะใช่ค่ะนั่นแหละใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อยากที่เราตั้งคำถามว่าน้องสาวเนี่ยไปเยอรมันพุ่งกลับมาเนี่ยไปขายโรงแรม 40,000 กว่าล้านเนี่ยนะไอ้ธุรกิจโรงแรมมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเก่งอะไรเนี่ยแล้วโรงแรมทั่วโลกมีตั้งกี่ร้อยโรงแรมอ่ะมีกี่สิบโรงแรมอาจารย์112โรงสาขาทั่วโลกค่ะอาจารย์ตัวเลขจำง่ายค่ะและทีนี้ก็ธุรกิจโรงแรมเขาก็ไม่มีอะไรที่คิดว่ามันจำเป็นจะต้องขายอ่ะทำไมต้องขายและทำไมต้องไปขายที่ยุโรปล่ะอาจารย์และพี่ชายก็อยู่ยุโรปค่ะ อะไรเนี่ยคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะ 40,000 ล้านเนี่ยเป็นค่ามัดจำหรือเปล่าอ่ะ มัดจำอะไรคะอาจารย์บ้านเราเนี่ยซื้อได้จำไม่แน่ตำแหน่งกษัตริย์ก็อาจจะซื้อกันได้นะอาจารย์ที่เอาไป 40,000 ล้านโกรธถ้าพักจำได้ไหมถ้าพี่ลาออกจากการเป็นรัชทายาทเมื่อไรเอาไปอีกสัก 60,000 ล้านโอ้ยมีตั้งล้าน 800,000 ล้านอาจารย์เสียไปสักแสนล้านเนี่ยถือว่าจิ๊บจ้อยได้ไหมจริงค่ะไอ้นี่ผมตั้งข้อสังเกตนะไม่ใช่สรุปนะเดี๋ยวใครว่าไม่มีข้อมูลอาจารย์โมเมในวังมีข้อมูลอาจารย์เอาข้อมูลจากไหนในวังค่ะมันต้องตั้งข้อสังเกตสิเพิ่งไปเยอรมันกลับมาไม่นานเนี่ยแล้วไปเที่ยวนี้บอกว่าพระราชกรณียกิจพระราชกรณียกิจแรกผมเห็นดูข่าวไปชมทะเลสาบไปชมวังเก่ามีพระราชกรณียกิจอะไรอ่ะอันข้ออ้างหรือเปล่าวะพระราชกรณีกิจจริงๆไปพบพี่ชายหรือเปล่าอ่ะนี่เข้าใจไหมอ่ะมันต้องประมวลเหตุการณ์อะไรต่างๆใช่ไหมตั้งแต่เรื่องขายโรงแรมตั้งแต่พี่ชายหายไปตั้งเท่าไหร่20วันแล้วมั้งแล้วก็ข่าวลือที่บอกว่ามีการลงมติกันในวังว่าจ้างน้องสาวขึ้นแทนพี่ชายนี่อะไรต่างๆเราต้องประมวลตรงนี้ค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์พูดว่าหายไปเนี่ยพี่น้องเขาก็มาถามเหมือนกันนะคะถามมาไปยุทธ์เนี่ยนายยุทธ์ค่ะว่าไงนะเขามาถามว่าที่ว่าหายไปเนี่ยหมายความว่าอะไรก็คือหมายความว่าไม่ได้ออกพระราชกรณียกิจอะไรมานานใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือน่าจะอยู่ที่มิวนิกแล้วไม่ได้มาทำกิจกรรมอะไรเลยใช่ไหมคะหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ที่ว่าหายไปเนี่ยค่ะไม่ได้หายตัวไปไหนนะคือไม่ได้มาออกงานนะคะอาจารย์เนี่ยไม่ได้ข่าวมาจะออกงานหรือไม่ออกงานเนี่ยออกข่าวที่เยอรมันก็ไม่มีค่ะแล้วถ้าหากว่าออกไปวิ่งจ็อกกิ้งกับลูกชายเนี่ยก็เป็นข่าวไงใช่ไหมค่ะแต่ไม่มีนะเยอรมันไม่มีด้วยนะแล้วก็ไม่มีข่าวที่ประเทศไหนและทีนี้หายมาเป็นเกือบเดือนเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะนอกจากว่าป่วยหนักถ้าป่วยหนักมันก็ต้องมีแถลงการเดี๋ยวอาจารย์ใช่ไหมอ้าวรัชทายาทอาชวนเนี่ยไม่มีแถลงการได้ที่ไหนอ่ะองเล็กถั่วปากอ้ายังแถลงการเลยแล้วรัชญาติไม่สำคัญกว่าถั่วปากอ้าทูบีนัมเบอร์วันก็ยังออกข่าวเนี่ยเมื่อคืนวันก็ยังออกถั่วปากอ้าก็เมื่อวานยังไปไหนอเมริกายังออกข่าวมาและเทพพานเนี่ยออกทุกวันและพี่ชายคนที่จะเป็นกษัตริย์ต่อไปหายไปเป็นตั้งเกือบเดือนแล้วเนี่ยมันผิดปกติไหมล่ะอาจารย์เทตาบเนี่ยผมมันสังเกตไง
คนที่จะเป็นกษัตริย์แต่หายไปเกือบเดือนเนี่ยมันผิดปกติอย่างน้อยมันก็ต้องเป็นข่าวออกมาใช่ไหมประทับอยู่ที่เยอรมันอย่างน้อยก็เป็นข่าวออกมาเดินไปตลาดจับจ่ายใช้สอยอะไรให้มันเป็นข่าวออกมาเห็นว่าท่านสบายดีที่ผมกลัวว่าอาจจะคิดว่ามันจะขายตำแหน่งแล้วก็เลยเก็บตัวเงียบเลยหรือว่าถูกอุ้มหายไปอ่ะคงไม่โดนอาจารย์ทีนี้มันไปตรงคำว่ารู้แล้วจะหนาวของประยุทธ์ด้วยไงอาจารย์อะไรอ่ะที่ว่ารู้แล้วจะหนาววันนี้มันยังไม่เฉลยออกมาว่าอะไรที่รู้แล้วจะหนาวอ่ะค่ะเป็นปริศนาอยู่เลยอะไรอ่ะที่รู้ว่ารู้แล้วจะเรื่องอะไรมันต้องเรื่องใหญ่โตระดับชาติรู้แล้วจะหนาวอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเลยจิ๊บจ้อยหรอกรู้แล้วจะหนาวอ่ะแต่ประยุทธ์ตอนหลังก็พยายามที่จะพูดให้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กมันพูดได้ไงรู้แล้วจะหนาวช่วงจะผลัดแผ่นดินเนี่ยรู้แล้วจะหนาวช่วงนี้มันช่วงใกล้จะผลัดแผ่นดินแล้วใช้คำว่ารู้แล้วจะหนาวมันต้องเรื่องเกี่ยวกับการผลัดแผ่นดินใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะมันจะไปมองว่าเรื่องอื่นได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นประมวลเนี่ยประมวลในเหตุการณ์ต่างๆอย่างนี้แหละมันก็เลยตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามประยุทธ์เนี่ยว่าประยุทธ์ต้องตอบสิวันนี้พระบรมหายไปไหนหนึ่งต้องตอบว่าดีเจซุนโดหายไปไหนสองพระบรมหายไปไหนสามพระเจ้าอยู่วันนี้ยังทำพระราชสารได้อยู่หรือหัวใจยังเต้นอยู่หรือเปล่าช่วยเข็นออกให้ดูหน่อยค่ะหรือว่ารู้แล้วจะหนาวพระเจ้าอยู่ใจจุดเต้นไปแล้วหรือเปล่าอาจารย์จะวิเคราะห์แถลงการฉบับที่30หน่อยไหมคะอาจารย์อาจารย์ในความในเรื่องที่ว่าพระหฤทัยดีขึ้นหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวอ่านให้อาจารย์ฟังนะคะก็เป็นแถลงการฉบับที่30นะคะลงวันที่3กรกฎาคมนะฮะก็บอกว่าวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานสรุปภาคการนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนาถึง2กรกฎาคมนะคะในระหว่างเดือนมิถุนา2559มีไข้ต่ำเป็นบางครั้งบางคราวนะอาการดีขึ้นและยังให้ออกซิเจนให้การดูแลเรื่องเสมหะและน้ำลายที่ยังมีปริมาณมากนะฮะให้การตรวจติดตามอาการภาวะน้ำในไขสันหลังในโพรงสมองมากกว่าปกติน้ำในไขสันหลังในโพรงสมองนะคะมากกว่าปกติหลังจากได้ให้การแก้ไขโดยปรับสายระบายน้ำในช่องท้องนะฮะแล้วก็ได้ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะเมื่อวันที่30มิถุนาพบว่าก็ไอ้น้ำนั้นก็มีปริมาณลดลงแต่ยังระบายได้น้อยกว่าปกตินะคณะแพทย์จึงได้ปรับสายเพื่อเพิ่มการระบายน้ำในไขสันหลังเมื่อวันที่2กรกฎาคมค่ะผลเป็นที่น่าพอใจนะอาการทางเกี่ยวกับหัวใจนะคะก็หลังจากที่ได้รักษาการตีบแคบของหลอดเลือดเมื่อวันที่7มิถุนาผลการตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะผลก็ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนนะไอ้เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนเมื่อวันที่26มิถุนายนนะคะบอกว่าการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นที่พอใจหากไม่มีอาการผิดปกติใดๆก็จะรายงานสรุปเป็นรายเดือน อาจารย์คะฟังแล้วเป็นไงคะน้ำในโพรงสมองน้ำไขสันหลังในโพรงสมองระบายไม่ทันนะคะอาจารย์มากกว่าปกติค่ะ เป็นไงคะอาจารย์ก็คือแถลงการวันนี้เนี่ยคนไม่ค่อยเชื่อค่ะแล้วก็แถลงการเนี่ยมันปลอมหรือเปล่าเพราะว่าเขาไปเทียบเคียงกันว่าเนี่ยยังมีพระราชสารเนี่ยยังวันนั้นเนี่ยพระราชสารแสดงความยินดีไปกับไปประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ทีนี้ก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยว่าพระองค์ท่านเนี่ยกระดิกนิ้วก็ไม่ได้เพราะพระราชสารก็คือคนอื่นเขียนใช่ไหมแน่นอนปกติพระราชสารเนี่ยพระเจ้าเขียนเองมาตลอดใช่ไหมแต่ถ้าสุขภาพยังดีอยู่เนี่ยก็ถือพระราชสารเขียนมาโดย
โดยเจตนาของท่านแต่วันนี้ท่านไม่รู้สึกตัวคนอื่นพวกนั้นเพราะฉะนั้นไอ้แถลงการเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อใช่ไหมทีนี้จะให้เชื่อได้ก็คือต้องเห็นกับตาทีนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยที่พระองค์ท่านประทับออกมาเนี่ยก็คือนั่งรถเข็นปากก็พูดไม่ได้อ้าปากหุบไม่ลงอ่ะมือกระดิกนิ้วไม่ได้ปกติเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องยกพระหัตถ์ขึ้นมาใช่ค่ะเป็นการต้อนรับประชาชนไอ้นี่ไม่ได้แล้วทีนี้หลังจากล่าสุดที่ออกมาอย่างนี้แล้วมันก็ผ่านมาเป็นปีแล้วมั้งนั่นดิฮะอาจารย์แล้วมันจะทรงอยู่เหมือนเดิมเหรอมันก็มีจะซุกเนี่ยอย่างนั้นวันนี้เนี่ยมันก็ตั้งข้อถกเถียงกันว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วหรือหัวใจยังเต้นอยู่แค่นั้นเองวันนี้ไอ้เรื่องนั่งได้เดินได้รู้สึกตัวเขียนหนังสือได้ไม่ต้องพูดถึงแล้ววันนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วเพราะวันนี้ไอ้แถลงการเนี่ยแถลงการแค่ว่าพระหัตไทยดีขึ้นก็คือภาษาชาวบ้านหัวใจดีขึ้นเห็นไหมแต่ทีนี้มันหมายความว่าเชื่อได้ไหมวันนี้ที่เขาอยากจะรู้ก็คือวันนี้น่ะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วแค่นั้นดังนั้นก็อยากให้อย่างน้อยเนี่ยก็ถึงไม่เสด็จออกมาก็หมายว่าทีวีเนี่ยไปถ่ายทำเนี่ยถ่ายทำพระองค์ท่านถึงเตียงที่พระองค์ท่านประทับอยู่ให้เห็นจัดๆให้ชัดเจนว่ายังมีชีวิตอยู่แค่นั้นแหละใช่ไหมแล้วทีนี้มันพร้อมกับไอ้เรื่องไอ้เหตุการณ์อื่นๆต่างๆเนี่ยมันมาประกอบกันเนี่ยก็ทำให้มีข้อสงสัยแค่ไหนคำพูดของประยุทธ์รู้แล้วจะหนาวก็อย่างเงี้ยใกล้เปลี่ยนแปลงประเทศมั่งอะไรมั่งแล้วกลายเป็นว่านี่รัชทายาทก็หายไปมั่งเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นข้อสงสัยเยอะเนี่ยใช่ไหมค่ะนั่นทีนี้มันเกี่ยวพันเนี่ยเกี่ยวพันกับชะตากรรมบ้านเมืองเนี่ยค่ะอาจารย์พระอยู่ว่ายังทรงพระชนอยู่หรือสวรรคตไปแล้วเนี่ยมันเกี่ยวพันที่เขาเกรงเนี่ยเขาเกรงว่าพระเจ้าอยู่ว่าสวรรคตไปแล้วก็ปิดข่าวเงียบเอาไว้ไงนี่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมเพราะไม่กล้าเปิดออกมาเพราะมันมีศึกชิงบัลลังก์อยู่ถ้าเปิดข่าวออกมาว่าพระเจ้าอยู่สวรรคตแล้วมันจะปั่นป่วนวุ่นวายเป็นยังไงอ่ะรัฐบาลจะคุมสถานการณ์ไม่ได้อย่างเงี้ยนี่ปัญหาเนี่ยคือเพราะว่าถ้าพระเจ้าอยู่สวรรคตปุ๊บเนี่ยถ้าว่ากันด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยก็หมายถึงว่าท่านองค์ดีต้องขึ้นเป็นผู้สำเร็จคือเปรมเป็นผู้สำเร็จแล้วก็มองว่าเปรมเนี่ยกับพระบรมเนี่ยไม่เข้ากันเปรมสนับสนุนน้องสาวให้ชิงบัลลังก์จากพี่ชายเนี่ยเพราะกลัวพระเจ้าหลวงสวรรคตมันจะยุ่งดังนั้นต้องปิดเอาไว้เนี่ยเข้าใจไหมนี่ที่มันมีคลางแคลงอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมค่ะดังนั้นต้องทำให้ชัดเจนออกมาดิอย่ามันคลางแคลงใช่ไหมแล้วจริงๆมันควรให้ชัดเจนแล้ววันนี้ใจใครขึ้นเป็นรัชกาลที่สิบประกาศความไม่ชัดสิในนามรัฐบาลคสช.นะองคมนตรีพระราชวงศ์ทั้งหลายใช่ไหมประธานศาลทั้งหลายประชุมกันดิลงมติกันให้ชัดเลยใครขึ้นให้พี่ชายขึ้นหรือน้องสาวขึ้นคุณประกาศไม่ชัดให้มันชัดเจนในอังกฤษที่เขาชัดเจนเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมใครขึ้นรัฐทายาทเขาชัดเจนแต่วันนี้มันไม่ชัดเจนว่ารัฐทายาทเนี่ยจะได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นเรื่องมันนั่นเพราะไม่มีการพูดองคมนตรีไม่พูดรัฐบาลไม่พูดน้องสาวก็ไม่พูดถ้าพูดออกมาว่าวันนี้ชัดเจน 100% พระบรมขึ้นมันก็ชัดเจนไปใช่ไหมรัฐบาลก็มาแถลงองค์ตรีแถลงสำนักพระราชวังแถลงน้องสาวแถลงไอ้นี่ไม่มีแล้วจะให้คนก็ไม่สงสัยได้ยังไงจะบอกไม่ชิงบัลลังก์ไม่ชิงบัลลังก์ไงก็โดยรูปการแล้วเนี่ยโดยพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันก็ดำรงอยู่อย่างนี้แล้วจะให้คิดยังไงอาจารย์มันไม่ใช่เราคิดเอาเองใช่ไหมว่าจริงบัลลังก์ได้พี่ได้น้องเราก็ไม่ได้ได้หุ้นกับเขาเนี่ยใช่ไหมแต่มันกระทบต่อบ้านเมืองมันอาจจะลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมืองก็ได้ใช
ใช่ไหมอาจารย์นี่ตรงนี้แล้ววันนี้มันก็น่ากลัวอยู่เนี่ยผมคิดวันศุกร์เนี่ยจะต้องพูดถึงสถานการณ์ไอ้นอกประเทศอาจารย์นะคะค่ะค่ะเพราะไอ้ซิสตัวนี้มันมาถึงชายแดนแล้วนะตอนนี้วันก่อนก็ระเบิดที่อินโดนีเซียระเบิดที่มาเลเซียและบอกไม่เกี่ยวไอ้ซิสออกแถลงการออกมาแล้วประกาศสงครามกับมาเลประกาศสงครามอินโดและทีนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้ซิสมาก่อเหตุในมาเลแล้วและนุ่งก่อเหตุในบังคลาประเทศด้วยบังคลาเทศด้วยอาจารย์ค่ะใกล้ๆบ้านเราก็แล้วนี่ประวิตรประยุทธ์ก็บอกไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวแล้วมึงรู้เหรอไม่เกี่ยวแล้วเขาบอกมึงเหรอว่ากูเข้าไปแล้วอ่ะแล้วของเรามันมีเงื่อนไขทางใต้อยู่อาจารย์เข้าใจมั้ยอ่ะค่ะมันก็ปัญหาความเชื่อทางศาสนาทางใต้อยู่แล้วทีนี้จะบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมึงรู้ได้ไงไม่เกี่ยวมาเลย์ก็บอกไม่มาแล้วเห็นมั้ยวันนี้มาแล้วระเบิดแล้วอาจารย์เห็นมั้ยแล้วท่าทีของพวกคสช.นี่ก็ไม่เป็นผลดีกับการแก้ปัญหาภาคใต้เลยนะคะอาจารย์เพราะว่านายประยุทธ์นี่ก็พยายามแบบปฏิเสธการพูดคุยเจรจาตลอดเลยนะคะอาจารย์ค่ะเลิกไปแล้วยกเลิกไปแล้วคณะเจรจายกไปแล้วเหตุการณ์มันถึงรุนแรงขึ้นไหมเนี่ยค่ะช่วงนี้ไหมเนี่ยระเบิดตูมตามตูมตามมากขึ้นเรื่อยๆไงรัฐบาลนี่ยังออกมาคุมสถานการณ์ได้คุมสถานการณ์ได้อยู่งั้นคุมสถานการณ์ได้มันก็ย้ายมีระเบิดสิมีก็แสดงมึงคุมไม่ได้ด้วยปากกล้าขาสั่นไอ้ที่บอกไอ้ชิดไม่เข้ามาเนี่ยปากกล้าขาสั่นใช่ไหมค่ะค่ะก็เดี๋ยววันศุกร์ก็ให้อาจารย์ได้พูดอย่างละเอียดเลยนะคะโดยสรุปนะคะอาจารย์ว่าสถานการณ์ทางขั้วการเมืองต่างๆขณะนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ในช่วงเรียกว่าก็1เดือนก่อนจะถึงวันลงประชามตินะคะอาจารย์แนวโน้มนะคะของขั้วการเมืองต่างๆขณะนี้ค่ะอาจารย์ภาพรวมโดยสรุปเป็นยังไงคะอาจารย์ค่ะผมมองว่าพรรคการเมืองต่างยกเว้นภูมิใจไทยนะน่าจะเคลื่อนไหวไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะเอารับและพรรคการเมืองเนี่ยไอ้ภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะพูดง่ายวันนี้มันอาจจะประวิตรพวกนี้ไปนั่นแล้วไปควบรวมแล้วก็ได้ไอ้ตรงนั้นเรายกไปตรงนั้นแต่โดยทั่วไปแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่ผ่านประชาธิปัตย์ก็น่าจะไม่ยอมเพราะได้ถ้ารัฐดูผ่านแล้วมันจะได้อะไรไปปัตย์อาจารย์ถามว่ามีโอกาสได้เป็นรัฐบาลหรือมันไม่มีทางเลยและยาวไปรู้ถึงขนาดไหนดังนั้นโอกาสที่จะไปถึงทำประชามติวันที่7สิงหาเนี่ยผมให้น้ำหนัก50 50ประจันผมไม่ถึงกับตัดค่ะมีโอกาสไปทำแล้ว 50% และโอกาสที่จะไม่ไปถึงการทำประชามติ 50% 50 50ค่ะดูสถานการณ์ในช่วงนี้ไปอีกนะเพราะสถานการณ์เนี่ยในการที่จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะออกมารณรงค์เนี่ยก็ดูอย่างกรณีเนี่ยตอนนี้นักศึกษาตรงนี้อันนี้ครับแล้วเนี่ยในเชิงการข่าวคสช.คสช.แพ้ในเชิงการข่าวแพ้นะอาจารย์ค่ะเพราะพวกนี้ก็ถูกจับเนื่องจากรณรงค์ไม่รับรัฐธรรมนูญใช่ไหมค่ะแล้วถูกจับแล้วคนก็ออกมาเรียกร้องทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศกดดันจนคสช.สั่งให้ศาลทหารปล่อยแพ้หรือเปล่าอาจารย์และเป็นประเด็นข่าวไปทั่วประเทศหรือเปล่าไปทั่วโลกด้วยทั่วโลกค่ะใช่ค่ะและชาวบ้านที่นั่งดูเนี่ยเขาจะไม่รู้เหรอว่าพวกนี้ถูกจับเพราะเคลื่อนไหวไม่รับรัฐธรรมนูญไม่ใช่เคลื่อนไหวให้รับนะไม่ให้รับจนกระทั่งว่าร้อนรนจนสุเทพเทือกสุบรรณต้องออกมาอาจารย์เห็นไหมและสุเทพออกมามันติดลบอาจารย์ถ้าสุเทพออกมาสนับสนุนคสช.ให้ผ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยติดลบไม่ใช่ได้อาจารย์เสียครับค่ะและพอกระแสอย่างนี้ถามว่าชาวบ้านวันนี้เนี่ยเขาจะไม่รู้เหรอไอ้ที่บอกว่าชาวบ้านโดยทั่วไปยังไม่รู้นั่นโดยทั่วไปโดยทั่วไปเนี่ยใครมั่งอะโดยทั่วไปมันก็เหมือนเลือกตั้งปี54นะเห็นไหมเงียบจนสุเทพมั่นใจว่าชนะแน่เดิมพันมุดรูแล้วเป็นไงอาจารย์ก็ออกมาท่ามกลางความเงียบนั้นน่ะประชาชนก็ตัดสินใจแล้วอันนี้ก็เหมือนกันน่ะ
ปลาชนพศนี้ไม่ใช่ปลาชนเมื่อ20ปีที่แล้วอาจารย์ค่ะอย่าคิดว่าตาสีตาสายายมียายมาบ้านนอกแกจะไปรู้เรื่องนะค่ะรู้แต่บางทีเขาไม่พูดเวลาไปถามเนี่ยเขาก็อาจจะลักลวงพรางอาจารย์แต่ยังไม่อ่ะค่ะรอให้คสช.ดีใจวันนี้พี่น้องก็ลักลวงพรางเนี่ยพอไปถามอ่ะโอ้ยรับรัฐมนูลรับแน่นอนโอ้ดีมากใช่ไหมค่ะก็เหมือนรับเงินเนวินอ่ะจำได้ไหมปี54อ่ะข้าวไฟเนี่ยแจกไม่มีใครไม่มีใครพูดอะไรถึงเวลาหายท้องเลยค่ะรับเงินเนวินกาเพื่อไทยบอกเห็นไหมนั่นค่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันรับปากคสช.แต่กาโหวตโนเพราะนั้นการไปโหวตโนวันนี้ชาวบ้านเขาไม่รู้รู้สาหรืออาจารย์ค่ะวันนี้ความยากลำบากวันนี้เศรษฐกิจยังไงเนี่ยนู่นโตโยต้าเนี่ยปลดคนเป็นพันอีกแล้วอาจารย์เห็นไหมโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่มากค่ะอาจารย์ค่ะฮะเรื่องใหญ่มากสำหรับโตโยต้าที่จะเรียกว่าตรงนี้จะเสียภาพของบริษัทยิ่งใหญ่อย่างโตโยต้าเลยนะคะที่ต้องดับเพลิงนะการยอมรับหนึ่งเลยใช่ค่ะใช่เป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์อันดับหนึ่งเลยนะน่าจะดับหนึ่งของโลกก็ด้วยซ้ำนะยังอยู่ไม่ได้อ่ะแล้วชาวสวนยางชาวนาอะไรต่างๆวันนี้เขาไม่รู้สีรู้สาเหรอพี่น้องประคองตลาดนะจ๊ะเขาลำบากเพราะใครเขาไม่รู้หรือสมัยรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์เนี่ยยางพาราต่ำสุดก็60อาจารย์แล้ววันนี้มันกิโลละเท่าไหร่ล่ะขนาดหน้าฝนอย่างกิโลไม่ถึง30มั้งแล้วเขาจะไม่รู้เหรอแล้วเขายังจะรักคสช.เหรออาจารย์เขารักสุเทพเหรอรักสุเทพก็ยอมที่จะกินเกล็ดกินดินอย่างนั้นเหรอไม่มีหรอกแล้วคอยดูก็แล้วกันอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์คะการที่พี่น้องจะเข้าไปกาโหวตโนวันที่7ถ้าเกิดว่ามีการลงประชามติจริงเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้นึกถึงรัฐธรรมนูญอย่างเดียวใช่ไหมคะคือไปโหวตโนไม่เอาคสช.ด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็คำว่าโหวตโนก็คือไม่เอาคสช.นั่นเองค่ะค่ะเพราะถ้าโหวตรับเนี่ยคสช.สืบทอดอำนาจไงค่ะถ้าอย่างนั้นก็หมายคสช.สืบทอดอำนาจก็หมายความว่าเศรษฐกิจของประเทศมันก็มีแต่จะถดถอยชาวสวนยางจะหวังได้กิโลร้อยอย่าไปหวังเลยใช่ไหมค่ะเดือดร้อนตัวชาวนาจะขายข้าวเกวียนเป็นหมื่นสี่หมื่นห้านี่ไม่ต้องพูดถึงตรงนี้เพราะคสช.กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันคู่กันถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านก็หมายความว่าคสช.สืบทอดอำนาจถ้าไม่ผ่านคสช.อาจจะถูกล้มไปพร้อมกับรัฐธรรมนูญที่ประชาชนจะเลือกอะไรอ่ะตรงนี้หรือว่ารักลุงตู่ให้ลุงตู่อยู่นานๆตู่อยู่นานๆยอมที่จะกินแกลบกินดินอย่างนั้นเหรอโอ้ใครมันจะพิศวาสลุงตู่ถึงขนาดนั้นน่ะลุงตู่หลงตัวเองหรือเปล่าแม้แต่ในหมู่ข้าราชการนะคะอาจารย์วันตอนนี้เนี่ยประยุทธ์คสช.เนี่ยมันใช้มาตรา44เนี่ยปลดคนนั้นนะฮะตั้งคนนี้นะคะออกกฎหมายแบบลูกรวกแบบออกทันทีก็ใช้มาตรา44เป็นคำสั่งทำอะไรทุกอย่างวันหนึ่งเนี่ยใช้ไม่รู้กี่ครั้งนะอาจารย์มาตรา44านะฮะเลขาธิการปปสใช่ไหมปปสค่ะปปสค่ะปรามการทุจริตอะค่ะถูกเด้งไปแล้วเนี่ยผมเห็นตัววิ่งค่ะทำไมอะทำไมถูกเด้งเพราะอะไรจับยาเสพติดได้มากเกินไปหรือเปล่าเออนั่นแหละค่ะก็ระบบก็พังพินาศเลยนะฮะระบบราชการตอนนี้เพราะมาตรา44ค่ะอาจารย์สมัยก่อนหาว่าทักษิณเนี่ยรังแกข้าราชการเห็นไหมค่ะค่ะโอ้ย้ายเลขาธิการสภาความมั่นคงโอ้ฟ้องจนกระทั่งศาลปกครองต้องตัดสิทธิ์ยิ่งลักษณ์ต้องออกจากนายกรังแกข้าราชการแล้ววันนี้ใช้ม44เป็นว่าเล่นเลยปลดคนนู้นปลดคนนี้อะไรนักเรียนตีกันก็จะใช้ม.44ก็ในหญิงไก่ก็ใช้ม.44ด้วยดิ
นั่นเรื่องธรรมชโยก็เนี่ยมีคนเชียร์ใช้ม.44ค่ะใช้ทั้งวันเลยค่ะมึงใช้จุด44เนี่ยก็หมดเรื่องว่าชัยยุทธ์อาจารย์ใช้จุด44จะดีกว่าม.44มันยังช้าไปจุด44อ่ะจุด44แม็กนัมอ่ะกล้องเดียวจอดอ่ะจุด44อ่ะค่ะแม็กนัมอ่ะปืนอ่ะหันไปหาตัวเองใช่ไหมคะอาจารย์ไม่รู้ว่ามันจะยิงใครก็ได้ไงจุด44อ่ะปืนยิงช้างอ่ะไม่ขังไอ้จุด44ซะเลยประยุทธ์หมดเรื่องค่ะบ้าอ่านเข้าไปใหญ่แล้วทำไมข้ารายการยังไม่ออกมาโวยมั่งอ่ะแล้วไม่รังแกเหรอนั่นค่ะแต่ใช้กับคนอื่นได้นะยกเว้นคนเดียวคุณชายหมูไม่ใช้คนเยอะไงใช้ไม่ได้สิค่ะแล้วอย่างนี้จะบอกว่าไม่ทุจริตได้ไงว่าประยุทธ์คำก็คนอื่นโกงคำสองคำก็คนอื่นโกงและตัวเองอ่ะวันนี้ชาวสี่ก็โกงมึงโกงม.44แล้วมึงปลดไอ้นายกอบจปลดอะไรเยอะแยะแต่มึงไม่ปลดผู้ว่ากทมหมายความว่าไงเพราะผู้ว่ากทมเงินเยอะแลบสนับสนุนตัวเองไงตรงนี้ก็เห็นวิราชประชาธิปัตย์นี่ออกมาแฉแล้วแฉอีกนะคะอาจารย์ไม่รู้กี่เรื่องแล้วนะคะประยุทธ์นิ่มเฉยเลยนะคะไม่มีการไม่สะเทือนเลยค่ะอาจารย์ไม่สนใจเลยจะเป็นสะเทือนได้ยังไงอ่ะเพราะว่าคุ้มชายหมูอันนี้มันก็แน่นปึ๊กอยู่กับประยุทธ์เนี่ยถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญนี้ผ่านประยุทธ์เนี่ยหมายความว่าไอ้ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาคุ้มชายหมูก็คงจะเป็นเกณฑ์นำใหญ่ในกรุงเทพอาจารย์เข้าใจไหมอ่ะนี่ค่ะแล้วก็สุเทพก็ภาคใต้เห็นไหมนี่วางตัวไปแล้วไงคสช.ก็วางตัวเนวินอีสานค่ะเทพภาคใต้ไทยหมูกทม.ภาคเหนือไม่รู้เอาใครน่าจะมีตัวอยู่แล้วเหมือนกันมั้งค่ะเอาละค่ะอาจารย์คะแต่ประเด็นการเมืองก็คงพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รอฟังอาจารย์วันศุกร์อีกทีนึงนะคะอาจารย์ตอนท้ายนี้ก็ให้อาจารย์พูดย้ำกับพี่น้องเราค่ะในการเรื่องของการตามหาดีเจซุนโฮค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะก็ผมว่าเนี่ยก็รอหลังจากนี้วันสองวันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมของประยุทธ์ในการที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาเนี่ยถ้าผมมองนะว่าอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้พูดง่ายว่าเปิดเรื่องนี้ออกมาเนี่ยให้หลังจากเนี่ยหลังจากไอ้วันพรุ่งนี้ไปแต่ถ้าหลังจากนี้แล้วยังเงียบก็ขอให้เราเนี่ยดำเนินการในการที่ยังไงให้ประยุทธ์เนี่ยต้องพูดออกมาเรื่องดีเจซุนโฮพูดออกมาไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ถ้าไม่อยู่ถ้าประยุทธ์บอกว่าไม่อยู่ไม่ได้จับไม่มีตัวในประเทศไทยก็ไปร้อง UN ให้ UN สอบถามไปยังประเทศที่ดีเจซุนโฮอยู่ในครั้งสุดท้ายในการที่จะเริ่มต้นในการตามหาให้ได้ว่าอยู่ที่ไหนนั่นแหละค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยกับพี่น้องนะคะแล้วก็ในประเด็นปัญหาที่สำคัญของขบวนพี่น้องประชาชนเราค่ะอาจารย์แล้วก็วันศุกร์ก็คงจะฟังอาจารย์จากทางคลิปกับดีเจติโต้อีกทีนะคะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์หวานสวัสดีขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะพี่น้องคะก็ได้พูดคุยได้ฟังนะคะจากอาจารย์สุรชัยแล้วนะคะค่ะในหลายๆประเด็นนะคะตอนนี้เราก็จะมุ่งเน้นนะคะไปที่การตามหาดีเจซุนโฮจากนี้ไปนะคะก็อยากให้พี่น้องช่วยกันนะคะคนละเรี่ยวคนละแรงนะคะอย่าหวาดกลัวนะคะเพราะก็แหมพูดอย่างนี้นะคะมันก็พูดแทนกันไม่ได้ก็ให้พี่น้องพิจารณากันแล้วกันนะคะว่าดิฉันก็ได้เห็นนะคะต้องขอชื่นชมไปยังคุณชยานินทร์คงส่งนะคะซึ่งก็เป็นวิทยากรในรายการที่ทางนปช. EU สวีเดนนะคะท่านเป็นเสรีใต้นะคะที่ได้ประกาศตัวว่าได้เคยเข้าใจนะคะในเรื่องของประชาธิปไตยคลาดเคลื่อนมานะคะแล้วก็ประกาศว่า
มานะคะสนับสนุนประชาธิปไตยแล้วนะคะและรวมทั้งมีความกล้าหาญนะคะแม้จะอยู่ในภาคใต้ในถิ่นในดงเลยนะคะของทางพรรคทางพวกสุเทพนะคะแต่ว่าท่านก็ประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะคะและยังช่วยตามหาดีเจซุนโฮด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะ อยู่ที่หัวใจของพวกเรานะคะในการที่จะ เรียกร้องความถูกต้องนะคะค่ะก็ในขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นที่พี่น้องต้องช่วยกันนะคะทุกวันทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งเย็นนะคะก่อนเข้าโซเชียลทั้งหลายนะคะอย่าลืมช่วยกันแชร์ให้ตามหาดีเจซุนโฮนะคะวันนี้ก็ทำได้เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าที่อาจารย์บอกนะคะว่าวันที่5 6 7ช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นวันที่ยังเงียบๆอยู่แต่ว่าในโลกโซเชียลนั้นใช้เวลาในการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มได้ทันทีนะคะส่วนกระบวนการที่จะติดตามไปถามด้วยตัวเองนั้นก็คงจะต้องหวังให้ทางครอบครัวหรือว่าองค์กรสิทธิ์ต่างๆนะคะได้ เห็นความสำคัญแล้วก็มาตามติดนะคะอย่างจริงจังกับกรณีของดีเจซุนโฮค่ะพี่น้องก็ขอฝากพี่น้องด้วยนะคะช่วยกันนะคนละไม้คนละมือนะคะดิฉันก็เชื่อว่าเราได้ทำสำเร็จกันมาหลายครั้งแล้วนะคะตอนที่ช่วยกันตามน้องเปิ้ลกฤษสุดานะคะซึ่งก็เป็นเสรีปัญญาชนคนหนึ่งเหมือนกันนะคะตอนนั้นดีเจซุนโฮหรือน้องเบียก็ได้ช่วยตามเพื่อนนะคะน้องสาวคนนี้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราก็ต้องช่วยเขานะคะเราอยู่ในขบวนเดียวกันนะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนะคะก็เราจะได้นะคะต้องช่วยเหลือกันนะคะพี่น้องค่ะก็ฝากพี่น้องก็ตอนท้ายนี้นะคะเดี๋ยวอยากจะเปิดคลิปปราศัยของซุนโฮอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าบางท่านที่เข้ามาตอนต้นไม่ทันนะคะอาจจะยังพลาดที่จะได้ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ฟังเพลงนะจากเสียงของดีเจซุนโฮอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเป็นเพลงที่เขาได้ร้องเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองนะคะบทเพลงของสามัญชนนะคะก็เป็นบทเพลงที่ช่วยเรียกร้องให้ปล่อยคืนอิสรภาพให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์นะคะค่ะวันนี้เราเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วนะคะเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่จะมาช่วยเรียกร้องให้กับเขานะคะจนถึงที่สุดค่ะจนกว่าจะมีความชัดเจนมากกว่านี้นะคะ เราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะคะค่ะในขบวนของพี่น้องประชาชนค่ะเอาละค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆท่านนะคะแสดงความห่วงใยไปยังนักสู้นะคะที่ปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศทุกๆคนนะคะก็เดี๋ยวขอเป็นตัวแทนที่อ่านจากห้องแชทกันแล้วกันนะคะว่าพี่น้องเป็นห่วงพวกเรามากๆเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณค่ะนะคะก็เดินหน้าเต็มที่ค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็เมื่อใครพลาดพลั้งไปด้วยเหตุใดก็ตามนะคะเราไม่ทอดทิ้งกันนะคะก็ดิฉันก็จะเป็นหลักการแบบนี้นะคะกับคุณไม้หนึ่งนะคะก็พี่น้องต่อสู้บาดเจ็บมาเราก็เยียวยารักษากันไปนะคะไม่ทอดทิ้งกันค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะพี่น้องค่ะลาไปก่อนพรุ่งนี้ก็พบกันเวลาค่ำๆนะคะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ ในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับองค์กรเสรีปัญญาชนที่จะได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลข่าวสารในวัยของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับศึกษานะครับองค์กรปัญญาเสรีชนครับขอเชิญครับวันนี้มันนั่งอยู่กันเฉยๆไม่ได้จำเป็นที่จะต้องออกมาร่วมกับพ่อแม่พี่น้องเพราะเราก็คือคนหนึ่งที่เรารักชาติไม่ใช่เฉพาะไอ้พวกกปปส.ที่มึงบอกว่ามึงรักชาติคุณบอกว่าการเลือกตั้งไม่ใช่วิธีการอย่างเดียวของระบอบประชาธิปไตยแต่ผมอยากจะบอกไปยังสว.สรรหาทั้งหลายที่พยายามจะทำลายประชาธิปไตยผมอยากจะบอกว่าระบอบประชาธิปไตยมันมีระบบก็คือระบบรัฐสภาแต่วิธีการในการสรรหาคนมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติคือระบบการเลือกตั้งครับพี่น้องคือ
ประชาชนที่เขาศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและเขาจะไม่มีทางยอมรับนายกผีผักของพวกคุณเป็นอันขาดคุณใช้กฎหมายสารพัดกฎหมายไม่เปิดช่องให้เอาผิดคุณก็ตัดสินดำเนินคดีโดยที่ไม่ได้ยึดหลักกฎหมายพอถึงเวลาคุณจะเอานายกที่ผีผักของพวกคุณขึ้นมาคุณก็บอกว่ากฎหมายมันเป็นโซ่ตรวนยวนหยวนกันบ้างวันวันเดินหน้าเล่นแต่เกมการเมืองใส่ร้ายป้ายสีประชาชนที่เขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้ววันนี้1เสียง1เสียงของเราที่มันมีค่าคุณก็จะตีชิงวิ่งป้นเอาไปเป็นของคุณทุยจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมก็เป็นลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับที่เรามองเห็นความไม่ยุติธรรมเรามองเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเราที่มันบิดเบี้ยวบิดพิ้ววันนี้มันนั่งอยู่กันเฉยๆไม่ได้ยังบังเอิญเจอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แบบว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมฝันที่พัดละอองโปรยออดมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราบนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมฝันที่พัดละอองโปรยออดมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเรากี่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเรา